คือที่แบบว่าไอกิจกรรมของทีมเนี่ยคือทำก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยแบบเวลาที่เราจะเมสเซจเมสไลน์สักอันหนึ่งเนี่ยขอให้เราตระหนักว่าเรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึง position ของเราหรือเรากำลังให้เหตุผลหรือเรากำลังยก evidenceนะคะเพื่อที่จะไปโน้มน้าวให้คนอื่นเข้ามาคิดเห็นให้มันคล้อยตามเราคือเราต้องแบบว่าตระหนักว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะในการเวลาพูดและสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมีน้ำหนักพอไหมที่จะทำให้คนอื่นเขาฟังเรานะคะอันนี้ก็คือแบบว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ก่อนจะตั้งรางวัลนะคะเพราะว่ามีน้องวิ่งเข้ามาบอกเมื่อกี้ที่เราคือทำไปผมก็คิดตามว่าจะทำเท่าไหร่แล้วก็หลายสเตทเมนต์น่ะที่อาจารย์เห็นว่าเอ๊ะกำลังเลยว่ามันจะใช่มันจะเป็นหน้าเป็นที่อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าบางทีเราฟังจากคนอื่นแล้วเราก็ต้องมาปรับในสิ่งที่เราเคยเป็นความเชื่อเดิมกับหนึ่งที่เราเล่นกิจกรรมแรกว่าเป็นเรื่องความจริงว่าฉะนั้นเราก็มีการฝากคนอื่นด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะคิดว่าอาจารย์ตัวหมายมันยังมาจอยใช่ไหมคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะกิจกรรมตอนบ่ายกลัวว่าเห็นว่าจะไม่ทันเดี๋ยวมีกิจกรรมสนุกขั้นก่อนที่จะไปกิจกรรมจริงจังช่วงบ่ายถ้าเป็นกิจกรรมค่ะก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์นะคะจับคู่กันเอาเป็นคู่ที่นั่งใกล้กันก็ได้ค่ะคู่ที่นั่งอยู่ใกล้กันถ้าคนไหนยังไม่มีคู่ก็เดี๋ยวหาคู่ไว้นะคะอาจารย์ท่านไหนยังไม่มีคู่นะคะเดี๋ยวหาคู่ไว้นะคะถ้าได้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเอานิ้วชี้แตะคู่ตัวเองไว้นะคะเอานิ้วชี้แตะคู่ตัวเองไว้นะคะมีไหมคะคู่ไหมคะใครอาจารย์ท่านไหนยังไม่มีคู่คะก็อากาศร้อนมันก็แบบว่าเหนียวเหนอะหนักตัวค่ะแล้วก็
็ตัวก็สุขระบบง่ายเห็นด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหน้ามันก็จะโซโตค่ะโอ้ยเวลาเราถ้าเราเหนื่อยใช่ไหมเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราจะได้แบบกระโดดลงน้ำว่ายน้ำเพื่อที่จะได้ดับร้อนไงตอนค่ะตอนค่ะคอยแต่ว่ามันที่บ้านก็ไม่มีสระว่ายน้ำข้างนอกอะค่ะเวลาที่ไปสวนสาธารณะร้อนมากก็ไปไม่ไหวค่ะโตค่ะร้อนเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องใส่แต่ว่าชุดเยอะๆไงแล้วก็แบบว่าใส่เสื้อผ้าบางๆแล้วก็วิ่งมาตัดได้เลือกเสื้อผ้าสวยๆประมาณนี้ค่ะก็คือคนที่เป็นโพก็จะพูดข้าวดีพูดไปเรื่อยๆแล้วก็จะให้สัญญาในการเปลี่ยนแล้วคนที่เป็นคอนก็พูดข้าวเสียแต่ว่าแล้วแต่นะคะว่าจะขึ้นโพก่อนหรือว่าคอนก่อนให้คุณให้อาจารย์ฟังแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะมีเสียงสัญญาหมดไปแล้วโอเคค่ะก็อาจารย์ให้ครูแล้วนะคะเดี๋ยวขออาจารย์ลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็หาสเปซให้กับตัวเองค่ะเผื่อมีแบบว่าการใช้ท่าทางอะไรอย่างนี้หาสเปซว่างๆให้ตัวเองนะคะแต่ว่าอาจารย์อย่าลืมนะคะต้องฟังเพื่อนก่อนนะคะเวลาที่ฝ่ายนึงพูดก็ต้องมีฝ่ายนึงเป็นคนฟังนะคะถึงจะนำคนให้สัญญานะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะครัวก็หัวข้อฝนตกค่ะให้คิดก่อนให้คิดก่อนตรงที่ตรงนี้เราแท็กโลกันก่อนให้คิดก่อนให้คิดก่อนถ้าพร้อมแล้วนะคะคอนเริ่มก่อนค่ะคนที่เป็นทั้งโปรและคอนในคนเดียวกันโอเคเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะอันนี้พี่นุ่งกับพี่ทิวลิปใครเป็นอะไรบ้างคะพี่ทิวลิปเป็นคนบอกสัญญาณนะคะพี่นุ่งเป็นทั้งโปรและคอนค่ะหัวข้ออาจารย์มาใหม่อาจารย์สรุปทุกคนมีผู้ค้าเริ่มใหม่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวอาทิตย์ป่ะจะเดี๋ยวเริ่มมันใหม่ค่ะโอเคก็คือจะเป็นโปรคอนนะคะข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะในหัวข้อที่กำหนดให้โดยที่รอบนี้จะเป็นในคู่คนนึงจะเป็นคนให้สัญญาณอีกคนนึงจะเป็นคนพูดทั้งโปรและคอนค่ะโอเคแต่ว่าเราอย่าแกล้งเพื่อนนะคะเราต้องให้จังหวะเพื่อนพูดบ้างนะคะอย่าแบบว่าโอ้
เริ่มได้เลยนะคะก็มีแฟนเพจก็ดีนะคะทำให้เราแบบอยากจะแบบรักษาดูแลตัวเองให้มีความเป็นคอนก็คือว่าเวลามีแฟนเพจเนี่ยบางทีเดินไปด้วยก็จะมีคนถามว่าเราเป็นป้าแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็จะแบบคุยกันแล้วก็อาจจะเข้ากันไม่ได้เพราะว่าจะเป็นคนละเจเนเรชั่นกันข้อผิดจริงนะOh.
ต้องมีสติเรื่องทุกเรื่องมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเรื่องทุกเรื่องมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีถามอะไรแล้วแล้วตอนที่เราเป็นโปรใช่ไหมคะคือเป็นรอบแรกคือเป็นโปรนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนที่เป็นโปรก็ซ้อมเยอะครับซ้อมครับตอนแรกเป็นข้อดีเป็นข้อดีค่ะผมมีตอนเป็นข้อดีกับเป็นข้อเสียนี่อันไหนที่มันง่ายที่มันพูดได้ง่ายแล้วแต่เรื่องค่ะแต่ว่าเรื่องนึงก็สามารถเป็นได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมแล้วถ้าสมมติกิจกรรมอันนี้นะคะก็คือเหมือนอยากให้เราได้รู้ว่าแต่ละเรื่องหนึ่งเรื่องค่ะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมคะถ้าหากว่าอาจารย์นำกิจกรรมแบบนี้ค่ะไปสอบกับเด็กนักศึกษาของเราค่ะอาจารย์คิดว่านักศึกษาของอาจารย์จะเป็นยังไงบ้างคะเด็กศึกษาสามารถจะมองได้หลายๆด้านมีความหลากหลายใช่ไหมคะมีเพิ่มไหมคะไม่มีคิดค่ะได้ฝึกคิดใช่ไหมคะก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราสู่กิจกรรมต่อไปเลยค่ะโอเคก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะค่ะก็วันนี้เนี่ยที่เราเริ่มทำกิจกรรมประมาณไม่ตั้งแต่ตอนเช้าที่ฝั่งเป็นท่านรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ทำอะไรนะคะจะจำได้ไหมคะหลังจากที่จบเซสชั่นท่านรัฐมนตรีกิจกรรมที่ทำคะเป็นอะไรคะโอพีเนียนคาร์ติวิอันก็คือให้เราแสดงจุดยืนบนเส้นจำนวนตรงนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากเราแสดงจุดยืนแล้วพี่ทูริก็คือให้เราทำอาร์กูเมนต์เวิร์กชีทหมายถึงว่าเพราะว่าเวลาที่เราจะแสดงจุดยืนเนี่ยปกติเวลาเรามีเรื่องที่ต้องเลือกตอนแรกที่เราเลือกเรื่องจริยธรรมว่าเราควรจะทำอะไรใช่ไหมคะจริงๆควรจะทำอะไรเนี่ยมีทั้งประเด็นว่าเราเลือกในประเด็นจริยธรรมก็ได้หรือจริงๆในชีวิตเราที่เราต้องตัดสินใจเนี่ยเราก็ต้องเลือกคือเราต้องมีโพสิชันเราต้องเทคโพสิชันแล้วบางทีเนี่ยการเทคโพสิชันนั้นมันก็ต้องเป็นโพสิชันดูเราต้องให้ชัดแล้วในหมู่คนต้องได้แค่หนึ่งโพสิชันเท่านั้นเองเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะเทคโพสิชันไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเมคอาร์กิวเมนต์เพื่อที่จะเลือกโพสิชันเนี่ยเวลาที่เราจะเขาเรียกว่าดีเบตกันหรือว่าวิพากษ์กันว่าเราควรจะเลือกทางเลือกไหนดีเนี่ยอย่างเช่นมันมีโพสิชันสำคัญว่าเราจะเลือกอันนี้หรือเราจะไม่เลือกอันนี้เราจะเลือกไปเรียนต่อที่นี่หรือเราจะเลือกไปเรียนต่อที่นั่นเราจะเลือกแต่งงานกับคนนี้หรือจะแต่งงานกับคนนั้นอันนี้เนี่ยคือโพสิชันถูกไหมคะเราควรจะทำอะไรควรจะเลือกอะไรเราไม่มีแต่โพสิชันเปล่าๆโพสิชันเปล่าๆเนี่ยคือเคลมคือคนบางคนเวลามีโพสิชันก็บอกว่าอ๋ออยากเลือกได้เพราะว่ารู้สึกเนี่ยคือความรู้สึกมันเปลี่ยนตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญคือเบื้องหลังว่าโพสิชันที่มันมาได้ไงเวลาที่เราจะดิสคัสกันเนี่ยเราไม่ได้เอาโพสิชันมาคุยกันสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือรีซอนที่มันอยู่ในฮาร์ดโพสิชันนะคะแล้วก็เลยบอกว่าเรามีโพสิชันสตรัคเจอร์ของการเมคอัพตรงนี้ก็คือว่าเรามีโพสิชันแล้วเราต้องมีส่วนที่ back up position ก็คือ evidence หรือว่าข้อมูลที่เป็นปัจจัยแล้วก็ reason คือส่วนที่เป็น opinion นะคะข้อมูลที่จะ back up position เนี่ยจะเป็น fact หรือเป็นความเห็นก็ได้แต่ต้องสมเหตุสมผลใช่ไหมคะทีนี้วันเดี๋ยวถัดไปเนี่ยนะคะก็จะขออนุญาตให้อาจารย์เนี่ยได้ลองมี argument นะคะกิจกรรมถัดไปเนี่ยเรียกว่า structural academic อะไรนะ structural academic controversy นะคะคืออยากจะจำลองว่าถ้าเรามีเรื่องหนึ่งว่าเราจะต้องตัดสินใจนะคะแล้วเดี๋ยวจะน้องเอ๋ยช่วยแจกชี้หน่อยนะคะให้อาจารย์นะคะอ่านชี้อ่านเงียบๆคนเดียวนะคะ
ในชีวิตเนี่ยเป็นคำถามอยู่แล้วอาจารย์ต้องเลือกว่าอาจารย์จะช่วยใครอาจารย์อ่านตัดสินใจแล้วก็เขียนว่าอาจารย์จะเลือกช่วยใครนะคะแล้วเขียนเหตุผลว่าทำไมเขียนคนเดียวเงียบๆนะคะเดี๋ยวไม่ต้องปรึกษาใครค่ะอาจารย์อ่านนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าตัวเองเป็นสายดีจะตัดสินว่าจะให้สมชายสมทรงเพราะอะไรเสร็จแล้วเขียนลงไปในกระดาษของอาจารย์นะคะมีใครยังเลือกไม่ได้ไหมคะเลือกไม่ได้ค่ะอาจารย์นี่นะคะ1นะคะอาจารย์โอ้น2นะคะรบกวนอาจารย์บูย้ายมาตรงนี้ค่ะก็รบกวนอาจารย์แก้มนะคะย้ายไปตรงนู้นค่ะ1 2นะคะ3นะคะ3 4นะคะจะแก้เบอร์4นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเดี๋ยวไม่ได้อาจารย์อันนี้หนึ่งนะคะอาจารย์ไปนับหนึ่งนะคะอาจารย์สิริวุฒิสองอาจารย์โปรดสามนะคะอาจารย์หนึ่งสี่นะคะอาจารย์เป๊ะนะคะหนึ่งนะคะอาจารย์หนุ่ม1อาจารย์ตู่2เอ้ยขอโทษค่ะอาจารย์หนุ่ม1อาจารย์จิ๊บรบกวนย้ายตรงนี้ได้มั้ยคะ2นะคะแล้วก็อาจารย์ตู่3อาจารย์ตู่4นะคะรบกวนอาจารย์เอกได้ตรงนี้นะคะอาจารย์เพียง1นะคะอาจารย์เอก2อาจารย์รุ่ง3อาจารย์โบ4นะคะรบกวนอาจารย์แอร์นะคะย้ายมาตรงนี้นะคะแล้วก็อาจารย์เปิ้ลย้ายไปตรงนู้นนะคะเบอร์1และเบอร์2จะได้สีเหลืองสีขาวเบอร์3และเบอร์4จะได้กระดาษแผ่นสีเหลืองนะคะเช็คนะคะว่าเราได้ถูกป่ะกระดาษสีอะไรเนี่ยบอกว่าเราต้องเทนโพสิชันไหนนะคะขอให้อาจารย์ที่หน้านะคะเบอร์1เบอร์2สีอะไรนะคะสีขาวก็คือให้สมชายนะคะอาจารย์ไม่แล้วอาจารย์ลองอ่านนะคะอันนี้จะมีเหตุผลมี reason ที่มัน back up argument back up position ว่าให้สมชายเนี่ยอยู่บ้างแล้วอยากให้อาจารย์อ่านแล้ว list เพิ่มว่าน่าจะมีเหตุผลอะไรอีกที่โปรว่าจะให้สมชายส่วนคนที่ได้สีเหลืองนะคะให้อ่านแล้วก็ลิสต์เองกับตัวเองก่อนนะคะว่าเหตุผลที่ให้มาสองอันนี้มีเหตุผลเพิ่มเปล่าที่โปรว่าจะให้สมทรงนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาอาจารย์คิดเหตุผลเพิ่มอาจารย์จะเทคโพสิชันอะไรที่เป็นของตัวเองไม่เอานะคะเอาเหตุผลตามที่ได้เอาโพสิชันที่ได้ตามนี้นะคะ
โอเคทีนี้นะคะอาจารย์ที่นั่งคู่กันเนี่ยคือเบอร์หนึ่งและเบอร์สองที่นั่งคู่กันเนี่ยและเบอร์สามและเบอร์สี่ที่นั่งคู่กันเนี่ยจะได้โพสิชันเดียวกันขอให้อาจารย์คุยกันแล้วคุยกันว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่มีอยู่ที่ลิสนาเพิ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันตรงตามโพสิชันที่อาจารย์มีนะคะแล้วเลือกว่าเหตุผลไหนคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดอาจารย์เข้าใจโอเคคืออาจารย์คุยกับคู่ของตัวเองคือ1และ2 3และ4เมื่อกี้ให้ดิสเพิร์ว่ามันมีเหตุผลหรือมันมีแรงมากอะไรกับโพสิชันเดิมของเราที่เราได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยช่วยกันคุยกันคือดิสคัสกันว่าเออมันมีอันนี้เพิ่มเติมหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มันจะให้เพิ่มเติมได้บ้างแล้วกับคู่ตัวเองเนี่ยเลือกว่าเหตุผลไหนสำคัญที่สุดคือถ้าเราจะบอกว่าเราแค่โพสิชันว่าเราจะให้สมชายเพราะเหตุผลนั้นเนี่ยคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดเริ่มค่ะ
ส้มใช่ไหมคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะก็คือว่าบอกโพซิชันและบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงจะให้ส่งทรงอีกฝ่ายหนึ่งคือคนที่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนกลางเนี่ยมีหน้าที่แค่ถามเท่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเท่านั้นนะคะห้ามถามแย้งนะคะโอเคเริ่มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรอบ
2คือสมชายคนที่จะให้สมชายบอกว่าทำไมถึงให้เหตุผลที่บอกเริ่มด้วยเหตุผลที่สำคัญที่สุดของคู่เรานะคะคนที่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายฟังเนี่ยใช้คำถามให้เขา question position ของเขาให้เขา question position ของเขานะคะโอเคเริ่มค่ะต้องรู้สิครับให้ชัดเจนแล้วก็เป็นวันที่จะมีการที่เลือกเข้ามาเนี่ยไม่หรือว่าเราเห็นของตัวเองไงคือถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยเราเห็นเฉพาะว่ามุดเขาผ่านการชายผ่านการเป็นวันคุณพ่อจะมีการให้มันถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าไม่ล่ะว่าผ่าตัดให้ดูเหมือนที่ป๊อกอีกสองมาตรการที่สองก็ที่ตัดให้ตัดคือให้สมชายด้วยหลักการแรกหลักการแรกก็คือใช่ใช่ตามก็คือคำถามแล้วถ้าเกิดสมมติที่สองใหม่แล้วส่งจุดๆๆเกือบตายแล้วก็ตายมีใครเปลี่ยนมีใคร
มีใครเปลี่ยนโพสิชันบ้างไหมคะมีใครเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนโพสิชันหรือเปล่าหมายถึงว่าเปลี่ยนจากเดิมให้เลือกสมชายเลือกสมทรงก็เดิมต้องเลือกสมทรงตอนนี้เปลี่ยนเลือกสมชายแล้วก็หรือว่าเปลี่ยนจากเดิมเลือกสมทรงมาเลือกสมชายหรือเดิมเลือกสมชายมาเลือกสมทรงมีอาจารย์ยุ้ยเปลี่ยนนะคะมีอาจารย์ท่านอื่นที่เปลี่ยนโพสิชันไหมคะเมื่อกี้หลังจากที่ทำโปรเซสเมื่อกี้ไปงั้นถามอาจารย์ยุ้ยนิดนึงค่ะเพราะอะไรถึงเปลี่ยนนะคะคือเดิมจะมองที่ประโยชน์ในอนาคตของคนที่จะต้องเปลี่ยนหัวใจว่าจะได้ประโยชน์อะไรมากมายแค่ไหนหลังจากที่ได้เปลี่ยนหัวใจนะคะแต่ว่าพอมาดูเรื่องของความถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าตามคิวจริงๆที่ไม่มีการแทรกคิวนะก็ควรจะเป็นสมชายที่เขาได้ไปก่อนเพราะว่าชื่อสมชายรอคิวอยู่บนคิวแรกอยู่แล้วโอเคก็คือเปลี่ยนจากสมทรงเป็นสมชายนะคะทีนี้ลูกถามนิดนึงตอนที่ทำกิจกรรมเนี่ยค่ะอาจารย์รู้สึกอะไรคะอันนี้ถามความรู้สึกนะสึกไงคะเนี่ยรู้สึกเหมือนถูกบังคับค่ะมันรู้สึกถูกบังคับแล้วมันยังไงคือว่ามันไม่ตรงกับที่เราเลือกตั้งแต่แรกแล้วเราต้องมานั่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เราก็คิดเหตุผลยากมากเพราะว่าเราตอนแรกเราเลือกอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เลยลำบากแล้วคิดได้ไหมคะแล้วสุดท้ายคือเราสามารถที่จะจีบเป็นฝ่ายที่จีบหรือแต่เราไม่อาจารย์ก็เป็นใครอ่ะอาจารย์เลือกสมชายแต่ว่าต้องเป็นสมทรงคิดยากมากจะต้องหมดอะไรไว้เข้าข้างสมทรงแล้วคิดเหตุผลเพิ่มได้ไหมคะคิดได้ตั้งข้อหนึ่งไงโอเคแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนโพสิชันใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก็คือการที่พี่อาจารย์ลูกบอกทุกประการซึ่งก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยมีใครรู้สึกอึดอัดเหมือนกันไหมคะหรือคนอื่นรู้สึกอย่างเดียวนี้ไหมคะอาจารย์รู้สึกไงคะแล้วจะโคคอร์นะเรียนแบบท่านนักมนตรีก็ไม่มีที่ถูกแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นความรู้สึกเราสึกเกลียดโกรธอะไรก็ได้รู้สึกดีก็ได้ไม่รู้สึกอะไรค่ะที่จะต้องมีเซ็นให้ค่ะอ๋อโอเคก็คือรู้สึกว่ามันตามกับที่เราคิดเอาไว้อยู่แล้วไม่ก็รู้สึกว่ามันก็ไปตามโมเสสได้ว่าเราจะต้องเหมือนกับตั้งคำถามตั้งสงสัยประมาณนั้นค่ะเอ๊ะลูกถามนิดนึงค่ะคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนโพสิชันใช่ไหมคะเรายังคิดเหมือนเดิมว่าคนที่คิดว่าจะให้สมชายเราก็คิดว่าเราอยากจะให้สมชายเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าจะให้สมทรงก็ยังยืนยันว่าจะให้สมทรงเหมือนเดิมความตั้งใจหรือความเชื่ออันนี้คือ position ในเคสที่เดิมใช่ไหมคะ intensity ของความเชื่อว่าจะให้สมชายหรือ intensity ว่าจะให้สมทรงเนี่ยเท่าเดิมไหมมีความเปลี่ยนไปบ้างไหมอาจารย์ดูบอกว่าก็รู้สึกว่าถ้าจะต้องให้คนสมชาย 100% ก็จะให้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหมคะมีใครเปลี่ยนไปบ้างไหมคะน้องใหม่ค่ะตอนแรกที่อ่านก็อยากให้สมชายอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีเหตุผลของสมชายมาสนับสนุนก็ตรงตามใจแต่พอมาได้ยินเหตุผลของสมทรงก็เขาเป็นหมอเนาะถ้าเขาได้รับการเปลี่ยนหัวใจเขาอยู่ได้อีกนานเขาก็จะได้ช่วยชีวิตคนอีกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันอย่างเงี้ยแต่ก็ตัว
ในแง่ของจริยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมชายเขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะเขาควรจะได้รับทีนี้ที่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้สมชายเนี่ยสมมติจะเดิมร้อยสมชายกับสมทรงแล้วคิดว่าจะให้สมชายร้อยนะคะพอหลังจากจบทำคุยตึ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันยังร้อยเท่าเดิมป่ะหรือว่ามันเปลี่ยนเป็น90 80หรือเพิ่มเป็น110 120ก็ยังร้อยอยู่เพียงแต่อาจจะสับเอ้ยใช่ไหมค่อยเปลี่ยนอีกนึงค่อยเปลี่ยนอีกนึงว่าสองทรงของตัวคนได้แล้วแต่ว่าตามถ้าตามเอาคิวเข้ามาเป็นเหตุผลสนับสนุนเนี่ยค่ะก็คือยังไงสมชายก็ยังได้รับเหมือนเดิมคือจริงๆแล้วความคิดว่าจะให้สมชายเท่าเดิมแต่ว่าเราโอนเอียงไปทางสมทรงได้นิดหน่อยมากขึ้นนิดหน่อยมีใครเปลี่ยนไหมคะไม่ใช่เปลี่ยนแค่ว่าจาก100เหลือ70นะ100เป็น110 120ก็ได้นะไปถึงมั่นใจกว่าเดิมอีกอาจารย์แอร์มีปัญหาที่มาค่ะเป็นโมงครับคือเขาให้กับสมชายค่ะนะคะแต่ว่าโมงที่ได้เนี่ยคือให้กับสมทรงค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าว่าไปตามนั้นก็คือต้องพยายามหาเหตุผลว่าทำไมฉันต้องให้กับสมชาติสมทรงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จะมาให้อันหนึ่งก็คือว่าสมทรงเนี่ยเพิ่งเป็นแค่1ปีขณะเดียวกันที่สมชายเป็นวันแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นผลของการรักษาอาจจะไม่ถึงร้อยนี่คือการหาเหตุผลเพื่อตอบกับสังคมตอบกับคนอื่นค่ะแต่ใจลึกๆของตัวเองคือให้กับสมชายแล้วสมมติตอนแรกเนี่ยที่คิดว่ายังไงก็จะให้สมชาย 100% นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ให้ร้อยเท่าเดิมเลยก็เป็นสมชายหรือแล้วเดิมสมมติการสมทรงเนี่ยคิดว่าถ้าจะให้สมทรงเป็น0ยังเป็น0เท่าเดิมหรือเป็น10เป็น20ยังรู้สึกว่าเท่าเป็น0เท่าเดิมตอบคุณค่ะถ้า1นะคะตึ๊ดคนละป้าห้องเลยค่ะการเป๊ะก็ที่เลือกนะคะก็คือเลือกสมทรงค่ะนะคะเลือกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็ให้เต็มร้อยเลยว่าเป็นสมทรงค่ะแต่พอได้ฟังความคิดเห็นจากอีก2ท่านที่บอกว่าเลือกสมชายก็มีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้ค่ะนะคะไอ้intention ของเรา 100% เนี่ยก็จะลดลงว่าเรามีมุมมองนึงนะว่าจริงๆแล้วหลักคิดของเขาก็คือว่ากฎเกณฑ์แล้วก็สำคัญนะคะกฎเกณฑ์นี้สามารถไปใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่สองคนนี้เพราะฉะนั้นมีกฎเกณฑ์แล้วก็ควรจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ก็ทำให้ความตั้งใจของเราก็ลดลงจากร้อยนะคะเหลือเท่าไหร่คะก็ประมาณ50-60ฮะ50-60เลยโอเคคือก็ยังยืนยันนะคะก็ยังสำคัญก็ยังสำคัญอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสมชายก็โอเคนะพอถ้าหวังว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดตัดสินใจว่าเป็นสมชายก็แล้วแต่แรงกรรมของคุณหมอโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านอื่นนะคะกลุ่มนี้ค่ะค่ะทีแรกก็เลือกสมชายตั้งแต่ทีแรกค่ะแต่ว่าที่เป็นสมทรงก็ทำได้นะคะเพราะว่าเป็นคนเชื่อฟังไงคะอาจารย์ก็บอกให้เป็นไรเราก็พยายามเป็นจนแบบพูดเออไม่พูดกันด้วยค่ะเขาก็บอกเขาเถียงไม่ทำอะไรเงี้ยไม่ทำแต่ว่าก็ยังคงเลือกสมชายอยู่ 100% แต่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะว่าคนอื่นก็มีเหตุผลที่จะมาอธิบายเราเรามีจุดยืนค่ะก็พยายามที่จะรับฟังเขานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแอดดีเอ็นก็ต้องพยายามยืนยันคำตอบเดิมแต่ว่าต้องเดี๋ยวนะคะต้องพยายามยืนยันก็ยังเรื่องสมชายอยู่ดีเพียงแต่ว่าพอได้ฟังค่ะพอได้ทานนะคะหรือได้ฟังหลายเหตุผลเนี่ยเราก็เข้าใจเหตุผลคนอื่นมากขึ้นถ้าเรียกว่าความตั้งใจว่ายังไงก็จะให้สมชายร้อยตอนนี้ให้เท่าเดิมให้เท่าเดิมแต่ว่าพอเป็นสมทรงก็เลยต้องพยายามหาเหตุผลเนี่ยบวกโผล่ให้สมทรงแล้วเนาะจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลร้อยพันประการนะในการตัดสินใจเรื่องสักเรื่องหนึ่งเป็นร้อยก็เดินแต่ก็เหมือนกับเราก็เข้าใจที่ว่า
เออลูกทำอะไรบ้างคะตอนที่เริ่มอะเริ่มยังไงคะค่ะกำหนดกติกาแล้วก็บทบาทชัดเจนว่าใครเป็นอะไรการเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อย force position ถูกไหมคะเพราะว่าจริงการ force position เนี่ยมันอึดอัดกันเนาะเหมือนกับที่อาจารย์หนึ่งบอกมันก็อึดอัดนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไม่ได้ position เดียวกับใจเราใช่ไหมคะอาจารย์ว่าการให้ position ไปเลยเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราฟอสไปเลยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เด็กคิดต่างออกไปได้มีอย่างอื่นไหมคะตอบเสร็จแล้วให้ถามเรื่องหรือว่าถ้าผมมองไปไกลกว่านั้นก็คือบางครั้งในการเรียนการสอนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคือเรื่องบริษัทการตลาดเนี่ยวันนี้เด็กแต่ละคนนั้นมีความพร้อมของตัวเองแล้วเหมือนว่าเราต้องทำงานของกลุ่มแล้วต้องมีคำตอบของกลุ่มอันบางคนที่พอไปอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยคำตอบไม่เหมือนเพื่อนแต่เขาเรียนรู้ที่จะคิดในอีกมุมนึงแล้วก็แล้วถ้าเขายังต้องออกมาพรีเซนต์ในคำตอบเขาไม่เห็นด้วยก็อยู่ในบทบาทที่ถูกบังคับให้คิดอีกมุมนึงเขาก็จะต้องเดินหน้าตามเกมก็คือยังต้องอยู่ในบทบาทนั้นด้วยครับมีหลักในการให้เลยครับลูกเข้าใจค่อนข้างเข้าใจนะคะว่ามันยากการที่โดยเฉพาะว่าเพราะลูกไม่ได้ถามก่อนเลยด้วยนะว่าใครคิดยังไงลูกเอาตัวเลขเลยอ่ะนะคือ1 2ก็ได้อันเนี้ย3 4ก็ได้อันเนี้ยซึ่งมันเข้าใจว่ามันยากก็เลยให้กระดาษแข็งน้อยนะคะคือโพซิชั่นเนี้ยคนที่เข้ามาจะเรียกโพซิชั่นเนี้ยเขาไม่จะมีเหตุผลแบบนี้หรอกแล้วก็ให้เราลองคิดก่อนเราอาจจะต้องให้ตัวช่วยเด็กๆนิดนึงนะคะเพราะบางทีเนี่ยสมมติเราจะให้สมชายบอกว่าให้เธอต้องให้สมทรงแล้วให้เขาแค่นั้นน่ะเขาลืมไม่ค่อยออกนะการให้ครูเอาไว้ก่อนช่วยนะคะแล้วก็เขาจะดำเนินกิจกรรมไปได้ไหมคะค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่ให้โพซิชันแล้วใช่ไหมคะแล้วลูกทำอะไรต่อคะอะไรคะมีก่อนแล้วนะคะให้คิดตัวเองกับตัวเองก่อนนะคะให้ทำความเข้าใจให้เวลาเขาทำความเข้าใจโพซิชันของเขาที่ได้ก่อนเพราะเป็นไปได้เขาไม่ได้โพซิชันเดิมของเขาที่เขาอยากได้นะคะแต่เราให้คิวไปบ้างแล้วแล้วก็ให้เขาคิดเพิ่มทำความเข้าใจเสร็จแล้วให้จับคู่กับคนที่โพซิชันเดียวกันเสร็จแล้วให้อธิบายใช่ไหมคะให้อธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังต้องอธิบายเนี่ยลูกบอกให้ฟังยังไงคะจำได้ไหมคะถามอะไรจำได้ไหมคะตอนที่บอกว่าให้1ไปคู่กับ3 2ไปคู่กับ4ลุ่มบอกด้วยใช่ไหมคะว่าต้องทำยังไงก็คือให้ฟังให้ฟังอย่างถ้าพูดอะไรไม่ต้องค้านไม่ต้องอะไรให้อย่างเดียวอันนี้เนี่ยเป็นสเต็ปหนึ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีแนวโน้มจะถ้าเราเห็นไม่ตรงกันนะเรามีแนวโน้มจะไม่ฟังแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่จริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยชื่อมันเลยคือ structure and control คือจริงๆในชีวิตจริงเราไม่ได้ทำแบบนี้หรอกถูกไหมคะแต่ว่าการที่เราทำเป็น structure เนี่ยเพื่อจะทำให้ขั้นตอนมันค่อยๆไปแล้วมันเห็นจริงๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตามก่อนอย่าเพิ่งรีบจะคิดว่าเขาคิดผิดหรือคิดถูกสเต็ปแรกให้ฟังก่อนว่าเห
เหตุผลทุกเรื่องนะคะอันนี้แบบเป็นกติกาในการทำกิจกรรมเลยคืออันแรกให้แชร์โดยในมีหน้าที่ฟังและทำความเข้าใจเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามักจะไม่ค่อยฟังเลยโดยเฉพาะในโพสิชันต่างกันหยุดก่อนฟังให้นึงเสร็จแล้วเนี่ยนุ่มก็เลยบอกว่าพอเสร็จแล้วก็ให้จับกลุ่ม4คนใช่ไหมคะตอนที่จับกลุ่ม4คนเนี่ยให้ทำทีละฝั่งด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าให้ฝั่งที่ไม่ได้เป็นคนเสนอโพสิชันเนี่ยเป็นคนถามนุ่มใช้คำว่าเป็นคนถามนะให้ใช้คำถามเพื่อให้เขาสงสัยในเหตุผลที่มันซัพพอร์ตโพสิชันของเขาอาจารย์คิดว่าถ้าเขาไม่บอกแบบนี้เนี่ยสมมติในห้องเรียนจริงนะคะมันมีความเป็นไปได้มากกว่าไหมที่ว่าเด็กๆ เวลาที่เราบอกโพสิชันอย่างเช่นเราบอกจะให้สมชายพอคุยกันเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยแทนที่จะถามว่าพอเหตุผลแบบนี้ที่ให้สุภาพให้เขาทำเป็นแบบนี้ล่ะหรือเขาจะมีอารมณ์พูดว่าแต่ว่าถ้าให้สมทรงจะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยในเวลาดีเบตในครั้งนี้เนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเอาโพสิชันมาเฉลยกันค่ะไม่ได้เอาโพสิชันที่เหตุผลกันค่ะแล้วมันจะยิ่งทำให้เรามีแนวโน้มที่จะอยู่กับโพสิชันของเราไปเรื่อยๆค่ะพอเรารู้สึกว่ามันคือการแพ้ชนะนะไม่ใช่การฟังหรือการพยายามที่จะช่วยกันแต่สุดท้ายแล้วคนเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนโพสิชันหรอกค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าจริงๆประเด็นคือโพสิชันเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะหลายครั้งสิ่งที่เราคิดแต่แรกมันคือเหตุผลที่สำคัญที่เรามีแล้วแต่เราควรจะเข้าใจฝั่งนี้มากขึ้นป่ะเราควรจะฟังเขามากขึ้นป่ะถ้าเราอยากจะให้เขาสงสัยในความคิดของเขาอะแทนที่จะไปบอกว่าให้คิดอีกแบบนึงให้เขาลองคิดว่าที่เขาคิดแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่ป่ะแทนที่จะมาตีกันว่าฉันโพสิชันคือฉันจะให้สมทรงฉันโพสิชันคือจะให้สมชายต่างฝ่ายต่างพูดว่าให้สมชายก็แบบนี้ดีอย่างนี้ให้สมทรงก็แบบนี้ดีอย่างนี้มันเหมือนคุยคนละเรื่องเลยซึ่งชีวิตในสังคมเราเป็นแบบนี้นะคะอาจจะไปดูรายการทีวีค่ะดูเรื่องเลยอ่ะคือเหมือนกับต่างคนมีสิ่งที่มาจากบ้านแล้วจะมาพูดกันไม่ต้องมานั่งเจอกันก็ได้คุยกันแต่ละคือขายทีละคนก็ได้เพราะว่าไม่มีใครฟังใครเลยไม่มีใครตอบคำถามใครเลยนะคะอันนี้เป็นทักษะที่ลูกคิดว่าสำคัญมากที่เด็กๆควรจะเรียนเวลาเขาแสดงความคิดเห็นเวลาเขาจะเลือกอะไรเวลาเขาจะบอกว่าทำไมว่าถึงเลือกแบบนี้ทำไมคนนั้นไม่ควรเลือกแบบนี้ไม่ใช่มาบอกว่าเพราะฉันจะเอาแบบนี้ไม่มีนะคะอาจารย์คิดว่ากิจกรรมเมื่อกี้นะคะน่าจะมันสามารถที่จะไปปรับใช้ในการสอนอาจารย์ได้บ้างไหมคะหรือจะไปอัดแอปเอาไปใช้ยังไงได้บ้างไหมคะมันเกิดจากตอนที่ประชุมกลุ่มแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนถามฟังอีกฝ่ายนึง
สามารถเอาไปใช้ในวิชาสมาธิได้ในจับกลุ่มให้เด็กดิสคัสจากเดิมที่แบบให้เด็กจับกลุ่มแล้วก็คุยกันธรรมดาเลยไม่มีสตรัคเจอร์อะไรเลยแต่คำถามเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นวิธีนี้ให้เด็กมาโต้แย้งอะไรกันผมว่ามีโอกาสเช่นเด็กจะทำวิปัสสนาแบบสมถะจะทำอะไรก่อนดีอะไรเงี้ยให้เด็กมาโต้กันนะพยายามสอบแทรกเทคนิคนี้เข้าไปขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านอื่นค่ะเอาคือมันคงไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไอเดียที่ได้เรียนหรือว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการแบบเอาไปสอนในห้องเรียนหรือว่าในการเป็นชีวิตประจำวันยังไงคะดีนะคะต้องเติมแล้วก็ในสปีดเดทติ้งเนี่ย
นุ่มก็ต้องเริ่มจากการที่บอกว่าเวลาให้โจทย์เนี่ยเราให้เวลาคิดก่อนด้วยนะคิดกับตัวเองก่อนแชร์กับเพื่อนเสร็จแล้วก็แชร์กับใหญ่สมองกรุ๊ปคิดก่อนแชร์กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วมาแชร์กลุ่มใหญ่เราค่อยๆทำให้เราพยายามให้มันปลอดภัยมากพอที่เขาจะค่อยๆแสดงออกได้มากขึ้นนะคะพอหลังจากที่เราเซตเป็นกระดาษแล้วเนี่ยแล้วก็ทุกคนรู้แล้วว่าเราสามารถที่จะพูดแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็จะไม่มีใครมาตัดสินว่าอันนี้ถูกหรือผิดนะคะมาถึงก็มาถึงเครื่องมือที่สำคัญก็คือเรื่องของคำถามเพราะว่าเราเชื่อว่าการเรียนที่ดีไม่ใช่การที่เราไปบอกข้อมูลเด็กๆเพราะข้อมูลเนี่ยอีก10ปีมันอาจจะไม่จริงแล้วก็ได้นะสิ่งที่สำคัญกว่าคือว่าเขาต้องคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีกันสิ่งที่ Google ทำไม่ได้สิ่งที่อินเทอร์เน็ตทำไม่ได้คือถามเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเต็มสิ่งที่จะกระตุ้นเขาได้ดีสิ่งที่จะสร้างความกำลังใจสิ่งที่จะทำให้เขาเชื่อมโยงเรื่องที่เขาเรียนกับชีวิตได้คิดต่อเนื่องไปจากความรู้ที่มีได้ก็คือคำถามแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าไม่ควรสอนคอนเทนต์เลยเพราะว่าถ้าจำถ้าเกิดเด็กๆไม่มีคอนเทนต์ในหัวเลยเนี่ยพูดคิดไม่ได้หรอกค่ะแต่มันควรจะไปด้วยกันคือมันควรจะต้องมีคอนเทนต์ระดับหนึ่งแล้วควรจะให้เขาได้คิดจากคอนเทนต์นั้นด้วยคำถามเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะคะเมื่อวานก็เลยมีเราให้อาจารย์ได้ลองทดลองใช้คำถามจริงๆ classification ของคำถามเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์อาจจะเคยได้ยินที่ popular หน่อยก็คือ blue taxonomy ใช่ไหมคะแต่เราเลือก ask pasta ที่เป็น level นะคะ ask pasta ตอนเช้าเสร็จแล้วตอนบ่ายก็เป็นชนิดของคำถามทั้ง5แบบนะคะในการคุยไปแล้วคำถามเป็นเครื่องมือที่จะได้ช่วยคิดให้เด็กๆ เนี่ยได้คิดกว้างขวางจากที่เขาคิดกว้างขวางจากสิ่งเดิมที่เขามีนะคะอาจารย์สามารถที่จะเลือกใช้นอกจากอาร์ทอสตาหรือว่าตัวคลาสสิฟิเคชันที่เราให้ใช้แบบไหนก็ได้นะคะขอให้ถามนะแล้วก็ถ้าถามเกินระดับที่หนึ่งไปเนี่ยก็ดีแล้วนี่ข้อดีของการใช้คำถามคือว่าถ้าอาจารย์เห็นเนี่ยตอนเช้าที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยหรือว่าไมเคิลซันเดลที่ทำเนี่ยจริงๆคนเยอะนะแต่ทุกคนมี participation กับกิจกรรมเพราะคำถามมันชักชวนให้ตอบอะเพราะกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนุ่มคิดว่าระดับของคลาสเรียนเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคที่มันเป็นวิธีว่าเราจะทำไม่ได้เราอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างคลาสอย่างนี้ยังไงเราให้ทุกคนพูดไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไม่ถามปะไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดว่าสิ่งที่เราให้นะคะและสิ่งที่เราน้อยที่สุดอยากให้อาจารย์ได้จาก2วันนี้ก็คือว่าอยากให้อาจารย์ถามให้มากขึ้นกิจกรรมที่เราเซตเป็นการช่วยเซตโทนและสร้างบรรยากาศบางทีเราอาจจะกระตุ้นให้เด็กคิดโดยกิจกรรมก็ได้นะคะแต่วิธีที่ง่ายมากคือการถามเนี่ยเราสามารถถามในคลาสใหญ่ก็ได้ถามตัวต่อตัวก็ได้ถามในห้องเรียนก็ได้ถามในโรงอาหารก็ได้นะคำถามใช้ที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องเป็นครูสอนเฉพาะในห้องเรียนก็ได้นะถามตอนที่เราซูเปอร์วายเซ็ตก็ได้นะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะอาจารย์ก็ขออนุญาตว่าหวังว่าสิ่งที่
ทางวิทยากรเล่นแชร์กับอาจารย์เนี่ยจะเป็นประโยชน์สักหน่อยเพราะว่าเด็กๆก็เสียเวลามาสองวันแล้วใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์มองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็น tools เป็นเครื่องมือที่อาจารย์เก็บเข้ากล่องมือเพราะว่ามีวิธีการการจัดการในการสอนเยอะแยะเลยแล้วไม่บอกว่าวิธีไหนดีที่สุดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสอนอะไรเราถนัดอันไหนเราจะสอนใครว่าแต่ว่านี่อาจจะเป็นหนึ่ง tools ที่อาจารย์จะเก็บเข้ากล่องมือที่ถ้าอาจารย์เห็นโอกาสอาจารย์สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วกันนะคะที่คือนอกจากเราบอกว่าเราเป็นวิทยากรเรามาให้ความรู้มาสอนอะไรเงี้ยนะคะจริงๆเราได้เรียนทุกครั้งที่เรามาทำกิจกรรมนะคะเพราะว่าอาจารย์จะเห็นว่าเราจะพยายามให้คนที่เรียนเนี่ยเป็นคนแสดงความเห็นจริงๆเราเรียนจากเพื่อนเราได้เราไม่เห็นต้องเรียนจากคนพูดคนเดียวเลยรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราพูดถูกอะรู้ได้ไงว่าถ้ามันถูกตอนนี้แล้วมันจะถูกไปเรื่อยๆก็ขออนุญาตขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านแทนทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะเบรกเดี๋ยวอย่างนี้นะคะอาจารย์ขาตอนคือจริงๆเนี่ยนุ่มเนี่ยขออนุญาตที่แทนอาจารย์ที่บอกว่าจะจบเซสชั่นเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าคิดว่าเลคเชอร์ของอาจารย์ที่เกี่ยวกับเอทิคส์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แอดออนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์แบบไม่สะดวกไม่อยากฟังไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ที่นั่งเยอะเนี่ยอันนี้ก็คือว่าคือตอนนี้อาจารย์เกี่ยวกับอยู่ที่คณะแพทย์เพราะว่าแกก็ไปพูดทำตอนเช้าที่มาทำไปแล้วค่ะstrategy แบบที่ไมโครไซเนทำค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมูฟมานี่นั่นก็อาจจะมีคนอีกประมาณ20กว่าคนนะคะจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะขออนุญาตให้นักบัญชีแล้วต้องกลัวแต่ว่าคิดว่าน่าจะเดี๋ยวเริ่มน่าจะประมาณบ่าย2 45ช่วงนี้ให้จะไปเบรกก่อนนะคะก็ขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ไม่ใช่เหมือนในตัวสิ่งที่บาดอะไรแต่หมายถึงว่าเราทำดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราเคยทำ
ซึ่งกระบวนการนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้เราเกิดอินโนเวชั่นได้อย่างยิ่งนะครับว่าเราไปทบทวนทดสอบกระบวนการนะครับว่าเราจะจัดบรรยากาศยังไงให้แตกต่างไปนะครับแล้วเราอาจจะช่วยกันคิดก็ได้ว่าถ้าสถานการณ์นั้นเนี่ยเราตั้งคำถามใหม่นะตั้งคำถามแบบเราจะถามแต่คำถามแค่ที่เรียนแค่อย่างเดียวนะครับหรือถามจากฟังเพลงแสงเดียวอะไรที่เขาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ถามสปิริตชัลเลยอย่างเงี้ยนะครับพวกเพื่อนเนี่ยเชื่อนะครับขึ้นมือที่มีการตั้งคำถามจะช่วยพวกเราได้มากตอนที่คุยกันอยู่หรือตอนทำเรียนอยู่แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้พวกอาจารย์ด้วยนอกจากที่เราติดตัวไปสอนเด็กนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าที่เราตั้งโจทย์ไว้ว่าอยากรู้เหลือเกินว่ายั่วให้สงสัยยุให้ถกเถียงยอมให้สนุกแย้งให้คุณงงเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราได้ฝึกสี่วักนี้ตลอดนะครับแต่การที่ได้นั่งคิดเองเป็นชั่วโมงและคิดไม่ออกก็ได้ฝึกแล้วก็ได้เห็นเป็นต้นต่อคุณนะครับอย่างจริงไม่ใช่เมื่อวานเช้าเราเสร็จด้วยเรื่องราวของซอกรีตีสจงใจเล่าไว้ครึ่งเดียวว่าเปโตรเป็นลูกศิษย์ของซอกรีตีสอริสโตเติลเป็นลูกศิษย์ของเปโตรนะครับแต่คราวนี้เพราะว่าเล่าไว้ครึ่งเดียวเพราะว่าตอนเกิดเศร้าว่าซอกรีตีสเนี่ยน่าสงสารมากเผื่อว่าเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับสมัยนั้นเนี่ยซอกรีตีสก่อนเสียชีวิตตอนอายุ70นะครับโดนกล่าวหาจากคณะลูกขุนเมืองเอเธนส์จำนวน500คนนะครับนำท่านขึ้นสู่ศาลพิจารณาว่าซอกรีตีสเนี่ยมีความผิด2ประการประการที่1ก็คือตั้งคำถามกับพระเจ้าตั้งคำถามกับเทวดาเพราะว่าหรือเราก็รู้ว่าเป็นข้อมูลเทวานิยมเทวดาเยอะเกินนะครับแบบนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งของซอกรีตีสก็คือพิทาโกรัสถ้าจะเคยได้เรียนคณิตศาสตร์มาพิทาโกรัสเนี่ยมีแคลว่าไม่ใช่พระเจ้ามันเป็นคนที่วัดเมเชอร์เลยนะครับมนุษย์ต่างหากงั้นท่านก็พยายามใช้วิธีคำถามนะครับถูกสอนมาคณะลูกศิษย์จึงตั้งคำถามว่าทำไมนักปฏิวัติที่ต่อต้านรัฐบาลผีในพวกนี้กำลังมีโรคสมัยมีคนลุกขึ้นมาต่อต้านตั้งคำถามความชอบธรรมอยู่ที่ที่มีสิ่งของการเงินเทรสไปแล้วผู้คนทั้งหมดนั้นที่เขาถูกคณะผีวัดไทยไว้ผู้ทะเลไว้เป็นลูกศิษย์ซอกรีตีสจึงเรียนว่าซอกรีตีสเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายของสังคมเพราะสิ่งที่ซอกรีตีสสอนคนผีก็เลยอันที่หนึ่งคือแย้งการอันที่สองคือคอร์รัปติ้งเดลิวคือไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่าแต่ว่าทำให้เยาวชนในสมัยนั้นเนี่ยเกิดลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับผู้หญิงนะท้าทายกับผู้หญิงนะครับในที่สุดด้วยเสียงข้างมาก200กว่าเสียงนะครับ260กว่าเสียงนะครับต่อ200ที่นี้ทำให้ต้องโทษประเทศที่ต้องโทษต้องอื่นอย่างที่นะครับก่อนเสียชีวิตมีคนไปถามลูกศิษย์ของท่านถามว่าอยากให้ท่านอยากให้เขาส่งท่านไปบ้างท่านก็ตอบว่าฝากไว้ที่ไหนก็ได้ขอเพียงอย่างให้แน่ใจนะว่าอายุน้องรันเวย์จะไม่หนีไปได้เพราะว่าแม้ว่าเขาฝากท่านไปแล้วเนี่ยต่อไปก็จะมีซอกรีตีสมากมายนะครับผมเชื่อเกินว่าเซสชั่น2วันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดซอกรีตีสเกิดขึ้นในแง่ป่าแล้วก็สิ่งที่ท่านวิทยากรทั้งทีมเนี่ยช่วยเรามาตลอด2วันนี้ไม่สูญตายแน่นอนทำในสิ่งที่เราได้ต้องทำเอาแล้วนะครับสวัสดีทั้งสองคณะคณะแพทย์คงรู้สึกดีเพราะว่าใช่ไหมต่างกันมากไหมให้พูดจริงๆนะตะกี้ผมเดินไปที่คณะแพทย์เนี่ยผมนึกว่าไม่ใช่คล้ายๆไปปอดจิตเวชที่ประเทศกัมพูชาเรื่องจริงเรื่องจริงผมไปเขมรลาวมันนึกว่าอีกโลกหนึ่งอ่ะแล้วก็ได้ยินคนก็คอมเมนต์ว่าเหมือนอยู่กับมาแล้วน่ากลัวคือมาจิตเวชเสร็จแล้วก็กลัวเลยถ้าไม่เป็นจิตเวชก็มาเป็นที่นี่แหละใช่ไหมเพียนใครเป็นผู้รับผิดชอบกรุณาปรับปรุงหน่อยเพียนเชื่อผมยังว่าทำไมให้มาที่นี่นะ
เอารอวิทยากรที่ว่าสถิรคุณเนี่ยฟังต่อไปนี้เป็นเลคเชอร์กึ่งคิดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้จบหวังว่าพยายามจะให้จบภายใน4โมงหลังจากที่ทั้งสองคณะได้คณะแรกตอนเช้าเนี่ยมาจริงๆเรื่องสุคราติกนะครับแต่ว่าไปมาในตะกี้คณะแพทย์จริงๆมาสอนเรื่องเอติกส์แต่ตะกี้มีฟีดแบ็กมาอันหนึ่งซึ่งผมว่าดีนะผมนึกว่าเขาสอนสุคราติกปรากฏว่าผมไม่ได้สอนสุคราติกนะครับและไม่ได้พูดถึงเรื่องสุคราติกทีชชิ่งเลยแต่มีฟีดแบ็กมาว่าเป็นไงเมื่อกี้ฟังแล้วบอกว่าอะไรฟังแล้วแบบว่าทำให้คิดต่อได้ค่ะคิดต่อได้อีกเยอะเลยตกลงเป็นครูสอนคิดไม่ค่ะแต่ว่าก็จะทำให้เกิดความคิดดีๆหรือว่าเห็นมุมมองในบางแง่คิดบางอย่างที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนโอเคทีนี้สิ่งที่จะเลคเชอร์ต่อไปนี้นะครับเป็นมุมมองอีกมุมนึงที่สำคัญและก็ยังเป็นอมตะอยู่ในแง่ว่าทำไมมันยังอยู่คืออย่างนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราคิดต่างกันระหว่างเราด้วยกันในแง่มุมมองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะทำไมเราคิดต่างจากเด็กด้วยแล้วเราก็มักจะใช้คำกว้างๆว่าเพราะว่าเราอาจจะมี wisdom มีปัญญาแล้ว wisdom คืออะไร wisdom บางคนก็บอกว่าคือ practical knowledge คือเรารู้เรื่องนี้ควรจะทำอะไรเพราะเรามีประสบการณ์จริงหรือเปล่าใช่ไหมบางคนแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเคยได้ยินไหม5ปีผ่านไปเราพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแก่ขึ้น5ปีลองดูความคิดของเราเนี่ยพอหลังสัก18 19 20พอหลังวัยรุ่นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปได้เราไม่ค่อยเปลี่ยนมากในวิธีการคิดเท่าไหร่แต่เด็กๆ เราจะเห็นว่าเขามีขั้นตอนของการเปลี่ยนหรือเพราะมุมมองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมุมมองก่อนนะ moral reasoning มีนักวิชาการคนหนึ่งชื่อลอเรนซ์โคเบิร์กนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็จริงๆเป็นลูกศิษย์ของ Piaget นะทีนี้พวกจิตเวชทีนี้ฝั่งอุตสาหกรรมฝั่งบริหารธุรกิจอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดท่องแต่มันหลักมันง่ายๆคืออย่างนี้ว่าเวลาเด็กยิ่งโตขึ้นเนี่ยเขาคิดได้มากขึ้นเพราะเขามีมุมมองมากขึ้นหรือเป็นเพราะว่าโครงสร้างของจิตใจเขาคือ organization ของ mind คือพูดง่ายเขาเปลี่ยนเลนส์มองเลนส์ที่มันเปลี่ยนทางด้านคุณภาพของเลนส์เลยนะหรือว่าจริงๆเลนส์มันชัดขึ้นเรื่อยๆคำถามจริงๆเบสิกเป็นอย่างนี้นะคือเขามีเลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นคือ capacity มากขึ้นหรือว่าเขามี application หรือ Microsoft ไม่ใช่ Microsoft คือ operating system เขาซับซ้อนขึ้นนะเอาละเขาก็เริ่มศึกษาอย่างนี้เลยนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยถึงตอนนี้คือเขาถามจริงๆมันที่มาหลายคนนะครับเริ่มตั้งแต่โคเบิร์กก่อนแล้วลูกศิษย์โคเบิร์กคนหนึ่งชื่อแคโรลจิลิกันแคโรลจิลิกันเป็นลูกศิษย์โคเบิร์กแต่ว่าอยู่ที่เคมบริดจ์แต่คนละเคมบริดจ์ฮาร์วาร์ดกับเคมบริดจ์อังกฤษนะเอาจิลิกันก่อนจิลิกันเขาถามจริงๆใช้สไตล์โคเบิร์กก็คือไปถามเด็กแล้วก็ตามไปดูเช่นโคเบิร์กถามว่าสมมุติมันมีครอบครัวหนึ่งแล้วมีลูกป่วยต้องใช้ยารักษาซึ่งมีมูลค่าประมาณ100เหรียญนะครอบครัวนี้จนมากปรากฏในที่สุดพ่อก็ไปพบว่าข้างๆเนี่ยบ้านเนี่ยมีร้านยาร้านหนึ่งซึ่งมียาตัวนี้แต่เขาไม่มีเงินซื้อนะเขาพยายามทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ไม่มีเงินซื้อสุดท้ายเนี่ยถามว่าเขาควรขโมยไหมเอานะผมถามเลยดีกว่าคุณพ่อเขาควรจะขโมยยามาให้ลูกไหมครับเอาตามหลักเลยครับไม่ต้องตามหลักตามที่คุณคิดอ่ะผมสมมติผมเป็นโคเบิร์กผมมาถามคุณไม่ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเขาควรจะขโมยไหม
ขามีลูกลูกเขาป่วยหนักแล้วเขาข้างต้องใช้ยาซึ่งมีมูลค่า100 เหรียญนะเขาไม่มีตังค์หรอกพยายามทุกวิธีทางหาตังค์ไม่ได้สุดท้ายเพราะว่าข้างๆบ้านมีร้านขายยานะมียาตัวนี้แหละลูกเขาเห็นอยู่ชัดๆว่าป่วยตายแน่ถ้าไม่ทำอะไรเขาควรจะขโมยยาไหมควรจะควรจัดนี่เป็นคำถาม moral ตะกี้ได้เรียนยัง moral what should I do should I steal ไม่ควรเพราะว่ามันไม่ควรไม่รู้จะอธิบายคือมันไม่ต้องกำลังถามเรื่อง reasoning เนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้มันสิ่งที่ไม่ควรเพราะมันจะผิดกฎหมายแล้วซึ่งในลักษณะจะมีอันนี้เมื่อกี้เราเรียนทั้งเช้าทั้งบ่ายเราเรียนเรื่อง consequentialist categorical นะทีนี้เรากำลังไล่ไปว่ามันจริงๆมันมีมุมมองมาได้ยังไงนะอันนี้ผมจะไม่ถามเรื่องว่ามันเป็น consequentialist หรืออะไรนะแต่เมื่อกี้บอกว่าในที่สุดมันอาจจะมีผลไม่ดีหรือว่ามันผิดกฎอ่ะฟันมันผิดควรไหมครับคิดว่าไม่ควรครับใครคิดว่าควรมั่งยกมือคิดว่าถ้าตัวเองเป็นคนนั้นลูกป่วยหนักนะอยากให้ลูกหายก็สงสารลูกนะคะเพราะว่าถ้าลูกได้ยาตัวนี้มาก็จะหายเราก็ต้องตัดสินใจส่วนเรื่องจะติดคุกจะอะไรอันนั้นคือเรื่องหน้าเราทำอยู่เราจะต้องเพื่อลูกทีนี้มันมีคำภาษาพระอยู่กับปัจจุบันมันอยู่กับอดีตไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเอาละทีนี้คำตอบก็คือว่าปรากฏว่าคำตอบเนี่ยใน mass scales มันออกมา3อันนะครับคือควรไม่ควรแล้วก็ควรมีควร2อันทำไมเขาถึงแบ่งอันนี้รู้ไหมปรากฏว่าไปถามว่าควรแรกคนแรกนี่ก็จะบอกว่าลูกกูเข้าใจไหมลูกกูใครจะเป็นไงเนี่ยเราต้องรักษาชีวิตลูกเรานะใครจะมาบอกว่าควรไม่ควรเนี่ยเรื่องของคนอื่นอยู่กับปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันลูกกูไงนะไม่ควรก็จะตามที่ตอบมาแล้วอันที่3คือควรแต่มีแต่พอถาม reason เขาบอกว่าเฮ้ยดูดีๆนะมันไม่เกี่ยวกับลูกกูหรือไม่ลูกกูชีวิตคนมันมีค่ามากกว่าเงินเหตุผลชีวิตคนมันค่ามากกว่าเงินเราจะมาตัดสินเรื่องชีวิตคนด้วยเรื่องเงินแค่นี้หรือติดคุกไม่ติดคุกมันเราต้องก้าวโอเคยอมติดคุกก็ได้แล้วชีวิตคนมีค่ามากกว่าเงินลูกศิษย์ของคาร์ล จิลลิเกนก็ไอ้ลูกศิษย์ของโคเบิร์กชื่อจิลลิเกนก็ถามผู้หญิงนะที่โตละว่าถ้ามีแท้งและมีท้องซึ่งไม่พึงประสงค์ควรจะทำแท้งไหมอันนี้ผมถามผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงมีความต้องการทำแท้งเนี่ยควรจะทำแท้งไหมถ้าเป็นโรคเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรที่ถ้าสมมติไม่ได้เป็นโรคมันเกลียดมันนะวัยรุ่นไม่ควรเพราะก็ต้องทำเหมือน categorical เลยนะเอาละใครคิดว่ามีสิทธิ์ควรยกมือฮะถามสาวๆหน่อยว่าเรียกสาวๆนะไม่เกี่ยวกับกฎหมายอะไรแล้วแต่คิดว่าจะทำไหมคิดว่าทำจะทำแทนถ้าอยากทำแทนจะทำควรจะมีสิทธิ์ได้รับการทำแทนไหมเราเกลียดลูกเราเกลียดแม่น่ะมันหัวขนไอ้พ่อมันไม่ดีต่างหากเกลียดพ่อมันน่ะจริงๆอ่ะอยากทำอ่ะอยากทำอ่ะแต่ควรทำไหมคือสามารถทำได้ด้วยความคิดที่ว่าถ้าปล่อยให้เขาเกิดมาโดยที่มีแม่ที่เกลียดชังเขาแล้วไม่คือเขาไม่ออกมาแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้รับสภาพแวดล้อมที่ okay. มันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาซึ่งเป็นผลจากความผิดพลาดของเราแต่ถ้าถามว่าจะทำไหมไม่ทำได้ก็ไม่ทำไม่กล้าทำ อ่ะนะก็ปรากฏว่าคำตอบก็เป็น3อันอีกนะคะคื
ทำไม่ทำแล้วทำทำไม่ทำทำเหมือนที่ขโมยไม่ขโมยขโมยปรากฏไปถาม reasoning เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้กลุ่มแรกก็บอกควรจะทำแท้งไหมทำทำไมมดลูกกูกูมีสิทธิ์เลือกชีวิตทำไมอ่ะท้องชั้นใครอย่ายุ่งใช่ไหมปัญหามันคือเทคนิคอลแค่นั้นเองกฎหมายมาบังคับชั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยชั้นมีสิทธิ์เต็มที่เลยไม่ทำก็ส่วนใหญ่ก็ตอบแบบที่ผิดศีลผิดกฎผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันที่สามก็ทำแต่จะตอบคล้ายๆที่อาจารย์จิ๊บตอบคือคิดมากกว่านั้นคือเฮ้ยคิดถึงเขาโตขึ้นสินะนะถ้าปล่อยเขาออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงอันนี้กำลังพูดถึง reasoning นะอาจารย์จิ๊บไฮไลท์ข้อสำคัญนะถึงแม้ reasoning ของอาจารย์จิ๊บอยู่ระดับ3นะว่าคิดถึงผลไกลๆได้เสียนะของเด็กคนนี้ไม่ได้ว่าเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์อย่างเดียวนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงบอกไม่กล้าทำนะเหมือนหมอเจ๋ตะกี้เขาบอกผมอะอยู่ไหนวะหมอเจ๋เขาบอกว่า reasoning แบบหนึ่งการกระทำอีกแบบนะคือปรากฏว่าทั้งโคเบิร์กทั้งชีลิเกนนี่ตามคนเป็นหลายปีเลยนะเป็นบางที5ปี10ปีเขาพบอย่างนี้เขาพบว่าคนที่เคยตอบ1เนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนนี่เขาเปลี่ยนเป็น2คนที่เคยตอบ2เวลาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็น3เขาไม่เคยเปลี่ยนถอยเลยเหตุผลน่ะแล้วพอตามไปดูเด็กจากอีกหลายแง่มุมเนี่ยจากเกือบจะอีกจากหลายแองเกิลของเรื่องต่างๆในพัฒนาการเด็กก็พบว่าทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องขั้นตอนมันเป็น stages มันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมนุษย์มันไม่ก้าวข้ามขั้นตอนมันเป็นธรรมชาติของ progression คำถามคือทำไมเรามาหยุดที่2ทำไมเรามาหยุดที่3นี้เป็นอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวว่ามันเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พัฒนาการของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะเกือบจะทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่ self center ทุกอย่างเนี่ยเคยถามเด็กไหมแต่ถ้าว่างๆฟังเด็กคุยกันเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวเขาก่อนนะโตขึ้นมาหน่อยเขาจะพูดถึงเขากับพ่อแม่เขานะต่อไปเขาจะ conversation เขาก็เพื่อนชั้นเรียนและสุดท้ายก็ประเทศนะเพื่อนชุมชนเพื่อนจังหวัดอะไรเพื่อนร่วมรุ่นนะพวกที่เรียนวปอมากมีสิทธิ์ติดอยู่ที่ระดับเผ่าระดับเพื่อนระดับรุ่นนะเพราะฉะนั้นเวลามนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้ามีการก้าวหน้าของพัฒนาการเนี่ยมันจะเซ็นเตอร์ไม่ใช่ว่าหลุดจากตัวเองนะแต่เซนเตอร์จะรวมคนอื่นมากขึ้นด้วยไปดูเวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่ต้องเป็นทั้งประโยชน์ต่อตนและคนอื่นนะนะพระเจ้าสอนถึงขนาดว่ารักตัวเองให้เป็นนะเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้นะครับถัดมาฮะแล้วก็ทุกอย่างแม้กระทั่งฟังภาษาเด็กหรือฟังเมื่อกี้เนี่ยหรือฟังที่จิ๊บเขาพูดเนี่ยนอกจากเซนเตอร์มันชิฟแล้วเวลาเราพัฒนาการคือชิฟไปที่คนอื่นด้วยนะเพอร์สเปคทีฟของคนอื่นนั่นคือเวลามนุษย์เราโตขึ้นเนี่ยเราจะเทคเพอร์สเปคทีฟได้มากขึ้นคือมีมุมมองที่มองจากคนอื่นมาได้มากขึ้นเห็นว่าคนที่ป่วยเป็นออทิสติกเขามีมุมมองเดียวคือจากเขาอะนะแต่คนที่ฉลาดขึ้นมาเห็นคนที่ฉลาดฉลาดมันก็เทคเพอร์สเปคทีฟได้เยอะทีนี้การเทคเพอร์สเปคทีฟได้เยอะเนี่ยแสดงว่ามีรีซอนนิ่งที่ดีเทคหลายๆ perspective ได้แต่ไม่จำเป็นว่าเขาจะ act on นั้นเขาอาจจะไม่ act on นั้นก็ได้นั่นคือที่มาที่หมอเจ๋บอกหรือเมื่อกี้บอกไม่กล้าทำก็ได้หรือไม่ทำทั้งที่รู้นะเอาล่ะทำนองเดียวกันนะ authority ของหมายถึงว่ามันไม่ใช่อำนาจแต่แปลว่าความสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจนั้นเนี่ยถ้ายิ่งโตขึ้นมันจะมาจากภายในมากขึ้นแรกเนี่ยแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่แล้วแต่โบสถ์แล้วแต่วัดแล้วแต่เผ่าแล้วแต่ศาสนาแล้วแต่คนอื่นแล้วแต่ลุงป้าน้าอาเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์
แต่ว่าต่อมาเนี่ยพัฒนาการมากขึ้นเนี่ย values ก็จะมาจากภายในมากขึ้นเรื่อยๆนะเกือบจะทุกเส้นทางของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะโรเบิร์ตคีเกนใครต่อใครนะครับทุกเกือบจะทุกสายเนี่ยจะมาแบบเดียวกันในที่สุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็จะเห็นแบบนี้อันนี้จากเอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยนะว่ามนุษย์เนี่ยอย่างของคีเกนเนี่ยสเตจ1 2พอ3นี่โซเชียลไลซ์มายด์คือมายด์ก็คือเวลาอยู่คิดอะไรเนี่ยมันมักจะคำนึงถึงว่าจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกจากคนอื่นหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะคิดยังไงนะพอก้าวหน้าขึ้นไปเป็น self authoring mind คือตัวเองเป็น author คือเป็นคนเขียนกำกับชะตาตัวเองแล้วสุดท้ายเป็น self transforming mind คือเหนือตัวตนขึ้นไปซึ่งคีเกิลบอกแทบจะไม่เจอใครในโลกนี้มีน้อยมากนะสังเกตไหมคอนเซปต์ของพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาเนี่ยที่บอกว่าขนสัตว์โลกเนี่ยคือ ability ในการ take perspectives ที่มากจนกระทั่งจำนวนมากเลยที่ขนทุกสัตว์อ่ะนะแล้วสังเกตไหมบางทีเราควรจะเลิกเถียงกันแล้วว่าดีมาก่อนเก่งหรือเก่งมาก่อนดีคุณจะไม่มีทางเห็นพระพุทธเจ้าที่โง่ๆเลยนะครับคุณไม่เห็นมหาธรรมคันธีที่โง่ๆไม่มีนั่นคือว่าคนที่เขาดีจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งด้วยแต่เก่งเนี่ยมัน necessary แต่ไม่ sufficient คือไม่เพียงพอที่จะทำให้คนนั้นดีได้เราอาจจะเรารู้ว่าคนเขาคิดยังไงแต่กูไม่ทำตามมันนั้นนะโอเคเอาล่ะสุดท้ายโคลเบิร์กเนี่ยได้ไอเดียนะครับต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สรุปมาแล้วผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะป.1 ถึงป.6ของระดับพัฒนาการเดี๋ยวท่านดูเอาเองนะครับว่าท่านอยู่ป.ไหนนะครับป.1 ถึงป.6ของขั้นตอนของการตัดสินใจว่าสิ่งนี้เราจะทำหรือไม่ทำควรทำหรือไม่ควรทำระดับแรกนี่มี2ชั้นปีนะครับคือป.1 กับป.2เขาเรียกระดับผมใช้คำว่าระดับหลักกูนะ convention เนี่ย convention เขาเรียก pre-conventional stage หรือ self-centered stage convention แปลว่าประชุมวัดปฏิบัติประเพณีคอนแปลว่าร่วมconvention แปลว่าสิ่งที่เราตกลงร่วมกัน pre-convention คือก่อนจะมีสังคมก็คือหลักกูโอเคหลักกูพัฒนาการมนุษย์เราหนีไม่พ้นอันนี้แน่ๆเล็กๆ เราเป็นอย่างนี้เคยเห็นลูกไหมแล้วถ้าเรามีลูกผมมันเคยถามผมป้าทำไมพระจันทร์เดินตามเราอะพระจันทร์ยังไม่ได้เดินตามเราถูกไหมแต่เขาเป็นศูนย์กลางดูพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นอย่างนี้เลยก่อนที่โตเลมีก่อนที่คนเขาจะเจอว่าจริงๆเนี่ยโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลเมื่อก่อนเขาคิดว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกนะทุกอย่างมันเริ่มอย่างเงี้ยพวกนี้จะคิดว่าฉันจะได้อะไรเวลาจะตัดสินใจเรื่องหนึ่งโอเคในนี้อย่างที่ผมบอกป.1มีสองไอ้ขั้นแรกมีสองป.1กับป.2ฉันจะได้อะไรจริงๆเนี่ยคนแรกๆนี่มนุษย์จะถามว่าถ้ากูทำเรื่องนี้กูจะเสียอะไรมากกว่าฉันจะถูกลงโทษอะไรเห็นท่านคณบดีฮะสมมุติมีคนมาขอนะแล้วเราก็บอกจะทำเรื่องนี้หรือไม่ทำเรื่องนี้ดีแล้วเขาถามท่านคณบดีแล้วเขาบอกท่านคณบดีว่าเขาไม่ทำอ่ะเพราะอะไรนะให้ไปสอนหนังสือไม่สอนนะสอนหนูเดี๋ยวหนูเสียอะไรได้ที่อื่นนะหรือไม่ทำเรื่องนี้เพราะกลัวถูกลงโทษก็แสดงว่าอยู่แค่ป.1นะป.2หนูจะได้อะไรนะบดีบอกอยากจะเปิดปริญญาโทดีไม่ดีโอ้อภิปรายกันใหญ่ดีทำให้ขอนอะไรนะเชียงใหม่เจริญขึ้นภาควิชาเราหรอๆๆๆอันนี้คำพูดนะอันนี้หมายถึงส่วนลึกในจิตใจเขานะเวลาออปเปรตแล้วหนูจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะอันนี้ป.2ไม่เป็นไรนะอะไรก็ยังอยู่ในหลักกูเห็นป่ะ reasoning is largely based on the attitude you scratch my back I'll scratch yours
อยู่เกาหลังให้ฉันเกาหลังกันไปมานะ right behavior means acting in one's own best interest อย่าลืมนะผมบอกไม่ได้บอกว่านี่คือไม่ดีนะนี่คือพัฒนาการทุกคนต้องผ่านเดี๋ยวทุกคนก็ดูว่าตัวเองหยุดอยู่ที่ระดับไหนแล้วไปคิดเอาเองป.3เนี่ยขึ้นมาอยู่ระดับconventional ละ convention ตะกี้บอกแล้ว convention คือกลุ่มคือจริงๆมันอยู่ใน group centers ละนะถ้าภาษาเท่ๆเนี่ยมันจะเริ่มจากเขาเรียก egocentric คือมนุษย์เนี่ยเซนเตอร์คือ ego ไม่ใช่ selfish นะ selfish บอกว่าเห็นแก่ตัวคือรู้อยู่แล้วอะนะแต่เห็นแก่ตัว the self center คือตัวเองเป็นศูนย์กลางของการคิด group center ก็คือหลักเผ่ากูอะหลักกลุ่มเราก็แทบจะเดาได้แล้วถ้าดูนะโคเบิร์กจริงๆวันนี้ไม่น่าจะลืมเลยนะเพราะผมยังไม่ลืมนะที่ไม่ลืมเพราะมันง่ายดูเนี่ยหลักเผ่ากูนี่มันมีป.3กับป.4อันแรกเนี่ยคือหลักกลุ่มซึ่งจะทำอะไรก็ตามเนี่ยได้รับการยอมรับจากกลุ่มเปล่าจำได้ไหมครับตอนที่มีเรื่องการเมืองเยอะๆตอนที่คุณอภิสิทธิ์ยอมออกมาเจรจากับจตุพรพรหมพันธ์จำได้ไหมถ่ายทอดทีวีตอนที่มีเรื่องและช่วงหนึ่งก็มีการหยุดการเจรจาและจตุพรก็ต้องโทรไปดูไบในสภาก็เหมือนสมมติจะโบสถ์ว่าเรื่องนี้จะเอาไม่เอาเขาบอกเดี๋ยวก่อนดูไบว่างไงพักว่างไงแปลว่าอะไรเผ่ากูว่างไงถูกป่ะกลุ่มกูว่างไงนะถ้าเด็กๆ ก็พ่อแม่เราว่างไงนะกลุ่มเราว่างไงเพื่อนเราว่างไงวปอเรารุ่นว่างไงนะงั้นพวกที่ชอบมาอ้างรุ่นทั้งหลายเนี่ยจำไว้นะครับจะมีในคณะนี้ด้วยนะก็แสดงว่ายังอยู่ระดับเนี้ยรายเขาอยู่ป.3สงสารเขาเถอะนะดีขึ้นมาหน่อยก็คือเวลาคนเราอยู่ด้วยกันหลักนั้นแทนที่เซ็นเตอร์ที่เผาแล้วมันเซ็นเตอร์ที่กลุ่มใหญ่ขึ้นการเซ็นเตอร์ที่กลุ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยที่มันเห็นชัดก็คือเรื่องของกฎหมายเพราะกฎหมายเป็นการตกลงของกลุ่มใหญ่นะกฎเกณฑ์ว่าไง law and orderนะกลุ่มนี้เนี่ยทั้งกลุ่มนี้เขาเรียกว่า ethnocentric ethno ethnicity ethnic ที่แปลว่าเผ่านะชาติพันธุ์เห็นมนุษย์เนี่ยจะพัฒนาจาก egocentric ethnocentric ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ว่าไง ethnocentric ประเทศเราว่าไงแล้วปรากฏว่าจากการ sample ในหลายๆการศึกษานี้พบว่า 70% ของพลเมืองโลกเนี่ย70% นะอยู่ไม่เกิน ethnocentric ไม่เกินป.4ไม่เป็นไรหรอกสบายไปพวกเดียวกันทั้งนั้นอะ ethnocentric มีน้อยคนมากที่ขึ้นไป post conventional คือหลัง convention ละคือเวลาจะทำอะไรเนี่ยนะก็อยู่ระดับหลักการนะซึ่งป.5แรกๆก็คือคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อะไร the common goodถ้าใครก็ตามเวลาคิดอะไรแล้วก็ถามอยู่ตลอดว่าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อะไรความจริงของเรื่องนี้คืออะไรนะนะอันนั้นแหละอยู่ตรงนี้แหละถ้าสูงสุดที่เขาเจอตอนนี้นะครับคือคนที่ operate โดยหลักการอยู่ตลอดหลักของเรื่องนี้จริงๆคืออะไร universal ethical principles คือprinciples no matter what the price คือเป็น categorical จริงๆถ้าเราดูนะ categorical ก็มีตั้งแต่ categorical มันเหมือน type ก็จริงนะเป็น type แต่ว่ามันมี categorical ที่อยู่ pre conventional categorical ที่อยู่ conventional และ categorical moral reasoning ที่อยู่ post conventional choices are grounded in genuine moral interest in the well-being of others regardless of who they areคราวนี้ไม่ใช่เรื่องของคนส่วนใหญ่แล้วแต่เป็นเรื่องของหลักแล้วไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครชาติพันธุ์อะไรพวกเราหรือไม่พวกเรามหาธรรมคานธีพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์เน
คนนี้อยู่ระดับเนี้ยเห็นสรุปนะครับภาพนี้นะป.1 ป.1 ทบทวนนะป.1เสียอะไรได้เสียอะไรถูกไหมป.2ได้อะไรนะป.3คนยอมรับไหมเผ่ากูว่าไงหนูเป็นเด็กน่ารักไหมนะ good boy bad girl good girl ป.4น่ารักรู้จักทำตามกฎหมายป.5คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อะไรป.6หลักมันคืออะไรเอาละสรุปง่ายๆคืออย่างนี้นะครับอยู่ในภาพนี้เองพัฒนาการทางศีลธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนตรงนี้สำคัญนะมันมูฟจากหลักกูเซนเตอร์กราวิตี้อยู่ที่หลักกูหลักเกณฑ์แล้วก็หลักการตรงนี้สำคัญเพราะอะไรมันไม่ก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ว่าจะโคเบิร์กเพียร์เจคีเกนทุกคนพบเหมือนกันหมดว่าเนื่องจากมันเป็นสเตจเวลาคนมูฟเนี่ยมันไม่กระโดดมันจะไม่มีทางเลยที่คนกระโดดจากหลักกูไปหลักการนะตรงนี้มีอิมพลิเคชันยังไงมีอิมพลิเคชันว่าสมมุติเห็นไหมว่าการอบรมธรรมะทั้งหลายมันไม่เคยได้ผลเลยนะเพราะส่วนใหญ่มาบอกหลักการเราต้องรักกันนะอาจารย์เราต้องทำเพื่อประโยชน์ของคณะสี่นะถ้าท่านคณะบดีมาพูดบ่อยๆแบบนี้เห็นป่ะเป็นไงเข้าหูซ้ายออกหูหมาไปเลยถูกไหมเราก็ทำหน้าฟังอย่างนั้นนะนะเราต้องทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติจงนึกถึงคณะแพทย์นะอันนี้แค่หลักเผ่ากูด้วยนะนะเราต้องเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเราต้องรู้จักเสียสละมันข้ามอ่ะมันข้ามชั้นแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เพราะคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มันมีคละอยู่เรารู้ว่า 70% ของคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไม่เกินระดับหลักเกณฑ์หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยให้คนก้าวค่อยๆขยับเนี่ยคนที่อยู่หลักกูนะคนที่อะไรๆก็กูจะได้อะไรเสียอะไรเนี่ยนะหนึ่งนะผู้นำควรจะอยู่ในระดับที่สูงสุดเท่าที่เราหาได้เพราะคนคนนั้นเป็นคน make decision กฎหมายก็เหมือนกันนะถ้าผู้นำอยู่ระดับหลักกูเป็นไงเราก็ได้ผู้นำเผด็จการที่เราเจอมาตลอดถ้าผู้นำอยู่ระดับหลักเกณฑ์อะไรแล้วก็ตามกฎตามกฎตามกฎกฎซึ่งถ้ามัน pathological คือผิดปกติมันกฎเหล็กเลยคือทุกระดับมันมีสิทธิ์ที่จะฟิกซ์เกินไปหรือหลวมเกินไปด้วยนะเวลาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่า fixation หรือว่าบางที dissociate แต่นี่พูดถึงถ้าสมมติเป็นไปตามปกติมันจะเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าต่อว่าหลักคนที่เวลาเราดีลกับคนที่ใช้หลักกูเยอะๆเนี่ยมึงจะเอาแต่นู่นมึงจะเอาแต่กูหนูกูจะได้อะไรหนูควรจะได้อะไรไม่ต้องไปคุยกับเขาอ่ะหนูถ้าเขาบอกหนูจะได้อะไรโอ้ยหนูจะได้ช่วยชาติยังไงอยู่กันลองใช้ภาษาของหลักการพูดกับคนหลักกูไม่ได้ผลหนูจะได้อะไรว่าไปตามกฎหนูอย่างนี้เลยเขาจะค่อยๆขยับเข้าใจไหมมันมี implications มากในการเลี้ยงลูกนะเพราะผมเห็นเลี้ยงลูกกับผิดเยอะแยะไปหมดเลยผมเห็นเพื่อนผมมันสอนลูกนะวันก่อนลูกมันมาหาบ้านที่บ้านผมมาถึงมันก็มาเปิดประตูไม่ได้คือไม่ควรจะทำมันเปิดประตูเข้าไปห้องอีกห้องหนึ่งพ่อมันก็บอกลูกอย่าเปิดนะลูกมันของคนอื่นเขาลูกนะมันไม่ดีนะลูกต้องเห็นใจต้องเข้าใจคนอื่นหน่อยลูกแม่งเล็กจิ๊บเดียวนะ5-6 ขวบนะลูกจะต้องรู้จักอะไรนะรู้จัก privacy อะไรอย่างเงี้ยรู้จักเคารพ property อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยลูกแม่งก็งงแล้วหลักมันง่ายๆบอกเฮ้ยมึงเปิดทำไมอันนี้ทำไม่ได้นะอันนี้บ้านคนอื่นเวลาไปบ้านคนอื่นห้ามทำพอเวลานั้นตอนนั้นนะบอกว่ากฎอย่างนี้ทำไม่ได้แล้วค่อยๆสอนตอนโตขึ้นก็ค่อยๆสอนค่อยๆสอนนะเพราะพัฒนาการไม่ก้าวข้ามมันไม่ก้าวข้ามเพราะฉะนั้นอยู่ต้องมันต้องมีบรอดต้องมีวิธีการที่คิดว่าทำไมเราถึงทำเรื่องนี้นะ
หลักกูทีนี้อย่างนี้เราก็เคยเห็นเพราะว่าถ้าเราฟังภาษานักการเมืองเนี่ยฟังเสร็จคือคิดว่าพระโพธิสัตว์เต็มบ้านเต็มเมืองถูกไหมเวลาหาเสียงอ่ะเห็นป่ะนะโอ้โหเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักนะคำถามก็คือว่าพวกนั้นจริงๆอยู่ระดับหลักไหนคนอยู่ระดับหลักไหนนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดนะครับสิ่งที่เขารู้สึกลึกๆด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏมาในการกระทำนะนี่นี่เพราะภาษาเนี่ยมัน available กับทุกหลักดูดีๆนะภาษาจะ available กับคนที่อยู่ในทุกระดับแล้วสังเกตไหมคนชอบพูดสมัยเนี่ยหนังสือที่มีมากที่สุดและขายดีที่สุดดาราจะชอบพูดมากที่สุดคนที่ดูเหมือนว่าดีจะชอบพูดมากที่สุดก็จะต้องชอบพูดภาษาให้ดูดีและธรรมะเราเนี่ยฟังเสร็จนี่มันศักดิ์สิทธิ์มันบ้าเลยนะนะที่เขาเรียกปรากฏการณ์นางเสาไทยรู้จักปะรักเด็กหมดเลยรักเด็กทั่วบ้านทั่วเมืองนะคือภาษามัน available โดยเฉพาะถ้าคนส่วนใหญ่มนุษย์จะใช้ภาษาเพื่อตอบโจทย์ของเขานะถ้าเขาอยู่ระดับที่สองเพื่อต้องการแค่การยอมรับในเผ่าเนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้ภาษาของหลักที่สามเพราะเขาเห็นเฮ้ยคนที่อยู่ระดับหลักการอย่างระดับพระพุทธเจ้าหรือระดับดีๆเนี่ยพระโพธิสัตว์เฮ้ยส่วนใหญ่เป็นที่รักนะถูกไหมคนนี้เฮ้ยนี่มันคนดีจริงแล้วพวกนี้สัมผัสได้ว่าดีจริงถ้าเรายืมภาษาเขามาใช้นะถึงแม้ไม่ตั้งใจนะมันก็ดูดีนะก๊อปปี้มามันก็ยังดูดีนะตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าอะไรเราดูอีกเรื่องที่สำคัญเช่นถ้าเราดูอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยระเบิดเอ่ยนะมันต้องเกิดจากคนที่มีอันนี้เกี่ยวข้องในฟังก์ชันไม่เกี่ยวกับมอรัลนิดหน่อยนะแต่ว่าจริงๆก็เกี่ยวกันในแง่ว่าระดับของพัฒนาการทางเขาเรียกว่าไอความมีเหตุมีผลนะคนที่ผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยมันต้องจริงๆเนี่ย cognitively คือทางสติปัญญาต้องอยู่ระดับสูง product มันต้องเกิดจากระดับนั้นแต่สินค้านั้น available ต่อคนที่จิตใจอยู่ระดับต่ำถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าของที่เป็นของจากหลักระดับ3เนี่ย available ต่อระดับ1ระดับ1ก็ใช้ของหรือ product อันนั้นเพื่อประโยชน์ต่อระดับ1เช่นเอาอาวุธมา blow คน up เลยอันตรายไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันถึงถ้าทีนี้เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ใช่ไปไหนมาไหนเวลาเราคิดเรื่องเกี่ยวอะไรก็ไม่ต้องพยายาม force you pretend ไม่ได้หรอกถ้าอยู่ระดับหลักกูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่ตอนนี้พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่กูเยอะกูไม่ต้องอย่าไปกุ้มใจมากพยายามทำตามกฎเกณฑ์ให้ได้มากๆเดี๋ยวจะดีขึ้นเองคนที่บ้าแต่กฎเกณฑ์เนี่ยพยายามนึกเพราะในที่สุดทุกหลักเนี่ยไม่ว่าอยู่ระดับไหนเนี่ยมันจะติดปัญหาอยู่เสมอมันจะเจอ problem ที่อยู่ solve ไม่ได้ในระดับนั้นพอใช้กฎเกณฑ์มากๆมันจะเจอบางอย่างว่ามัน solve ไม่ได้มันก็ต้องไปดูว่าเรื่องนี้หลักคืออะไรแต่แปลกมากมีความจริงอันนึงนะคนที่อยู่ระดับ3เนี่ยจะไม่เคยละเมิดจะไม่ละเมิดอันดับสองเลยเขาจะรู้เมื่อวานนี้ผมพอดีผ่านที่บ้านพี่สาวก็เปิดมันนี่ก็เปิดอยู่แล้วพอดีหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำกำลังเทศมีประโยคนึงเตะหูมากเลยท่านเทศบอกว่าพระอริยเจ้าพูดอย่างนี้เลยนะพระอริยเจ้าท่านไม่ทำผิดกฎหมายของมนุษย์น่าสนใจนะแล้วก็บอกว่าพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่ออกมาชุมนุมประท้วงถ้ามันผิดกฎหมายถ้าพูดอย่างนี้นะท่านไม่ได้รู้จิตวิทยาตรงนี้นะวันหนึ่งเนี่ยผมตอนอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเพราะเราดูบางทีเนี่ยคนที่อยู่ถ้าเราอยู่ระดับหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นคนที่อยู่ระดับหลักกูกับหลักการบางทีดูคล้ายกันคนบ้ากับอรหันต์ดูเหมือนกัน
ราะว่าเอ๊ะดูเหมือนไม่มีตัวตนแต่คนกลุ่มแรกนี่คนบ้าตัวตนมันยังไม่ฟอร์มเลยแต่คนกลุ่มหลังนี่อรหันต์นี่ตัวตนเลยไปละคือผ่านเรื่องตัวตนมาละทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมีท่านสุเมโธเนี่ยตอนนั้นท่านยังอยู่อังกฤษท่านก็ผมก็ไปหาท่านท่านสุเมโธบอกว่าคุณหมอพอรู้ว่าผมเป็นจิตแพทย์ก็บอกเดี๋ยวจะฝากคนไข้มารักษาเพราะว่าบอกแล้วทำไมท่านไม่ดูคนไข้ไม่ได้ป่วยธรรมะคนไข้เป็นไบโพล่าเจ๋งไหมลองไปอ่านประวัติเกจิอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเนี่ยเคยปฏิเสธที่จะไม่รักษาไม่เทศให้กับคนป่วยโรคจิตจริงๆอยู่ใน contraindication นะคือห้ามมาบวช ด้วยซ้ำไปถ้าคนบ้าเนี่ยเห็นป่ะคนบ้าก็ห้ามออกเสียงด้วยใช่ไหมลงเลือกตั้งยังไม่ได้เลยนะไปออกคะแนนก็ไม่ได้มันมีเหตุมีผลของมันนะเพราะฉะนั้นเวลาฟังใครพูดมากๆนะอย่าไปสนใจมากนะให้ดูชีวิตรับหลังเขานะถ้าอยากผมรู้ว่าผมดีหรือไม่ดีให้ไปถามเมียผมอย่าดูผมต่อหน้าเพราะว่ามันง่ายที่จะแสดงให้รู้ว่าดีต่อหน้าคนอื่นโดยเฉพาะถ้าผมอยู่ระดับเผ่านี่นะผมเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการแสดงเลยนะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับถูกป่ะงั้นต้องไปดูชีวิตรับหลังเขานะแล้วไม่มีใครดีที่สุดที่จะบอกได้เท่าไอ้นั่นรู้ป่ะเมียหรือผัวรู้ป่ะผมพูดถึงเรื่องนี้ผมจะชมท่านนายกให้ฟังเนี่ยนายกเนี่ยนี่อันนี้ชมเดี๋ยวผมถูกด่าว่าชมนายกดูอย่างนี้ป่ะแทบจะไม่เคยลงโทษใครเลยนะผมคุยกับคนใกล้ชิดที่สุดเลยนะเขาบอกว่าท่านนายกใจเหมือนอรหันต์เลยใจดีจริงๆเนี่ยนะคือใครจะเสื้อแดงก็ฟังบุคลิกท่านไว้นะนะเอาละแผ่นสุดท้ายก่อนจะไปตรงนั้นพอดีผมชอบอันนี้มากนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเราเคยได้ยินเรื่องนิติรัฐนิติธรรมไหมนิติรัฐคือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายแต่นิติธรรมก็คือเบสิกของกฎหมายคือ rule of law นิติธรรมว่ากฎหมายที่ดีที่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยมันควรจะมีลักษณะยังไงแล้วดูดีๆนะอันนี้ทอมบิงเกิลที่เป็นผู้พิพากษาที่หลายศาลนะครับเป็นผู้พิพากษาที่ชาวอังกฤษรวมทั้งผู้พิพากษาจำนวนมากรักเสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคำบรรยายที่มีค่าที่สุดอันหนึ่งที่เขาไปบรรยายไว้ว่าหลักของรูฟรอที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวดูนะ 1. กฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นที่เข้าใจได้มี8ข้อนะจำไม่ได้เลยนะนั่นบอกว่ากฎหมายที่เขียนแล้วคนไม่เข้าใจเนี่ยเหมือนพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนเข้าไม่ถึงเนี่ยไม่ชัดเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายที่ดีในวงการกฎหมายพยายามมีการเขาเรียกว่า transform คือปฏิรูปโดยการใช้ภาษาที่เรียกว่า plain English หรือจริงๆต้องเขียนเป็นภาษาไทยที่อ่านรู้เรื่องเมืองไทยมีคนที่เก่งอย่างนี้อย่างเช่นผมชอบฟังในอย่างในครม.เนี่ยเวลาดร.วิษณุเครืองามอธิบายเนี่ยโอ้โหชัดแบบง่ายชัดเนี่ยเรื่องนี้ทำไม่ได้ได้เพราะอะไรทำไมเรื่องนี้ต้องออกกฎหมายอย่างนี้ข้อที่2เนี่ยกฎหมายคุณต้องเป็นกฎหมายไม่ใช่ใช้ discretion คือไม่ใช่ใช้ดุลพินิจถ้าใช้ดุลพินิจอยู่ถอยแล้วถูกป่ะถอยจากหลักตอกถอยจากป.4ลงไปป.3แล้วล่ะหรือป.2หรือป.1นะกฎหมายต้องถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้แสดงว่า operate มาจากระดับไหนอย่างน้อยป.5ป.6นะหลักของกฎหมายที่ดีก็ต้องรู้ว่ามนุษย์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงมันก็ต้องมี dispute มันก็ต้องมีข้อไม่เห็นด้วยเนี่ยกฎหมายที่ดีนั้นต้องมีที่มีช่องหรือมีกระบวนการที่ให้ละลายให้มีการมี dispute resolution นะเพื่อที่จะแก้ไขข้อพิพาทซึ่งมีหลายระดับอาจจะเป็นแค่ตกลงกันมีอนุโยตุลาการซึ่งยังไม่ถึงขนาดเป็นผู้พิพากษานะจนกระทั่งถึงศาลไม่ใช่ใช้ศาลเตี้ยถูกไหม
นะศาลเตี้ยคืออยู่ระดับอะไรป.1 ป.2กฎหมายนั้นจะต้องกระบวนการเวลาจะ dispute เป็น dispute หรือว่าสอบสวนหรือไต่สวนหรือจะเช็คว่าในที่สุดจะหา solution เนี่ยกระบวนการนั้นต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมข้อ6เป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่บิงเกิลบอกแล้วก็ rooted ในคานด้วยนะในเรื่อง duty ที่ตะกี้เมื่อเช้าที่ผมพูดที่คณะแพทย์แต่ไม่ได้พูดที่คณะนี้มากนะก็คือเจ้าหน้าที่ทุกระดับการ exercise power จริงๆคือ law enforcement นี่แหละคือประเทศทุกประเทศถ้ามีกฎหมายแต่ว่าไม่มีใครทำตามกฎหมายหรือทำเสร็จก็ไม่มีผลอะไรนะคนที่มีหน้าที่จะต้องทำไม่ทำคนที่มีหน้าที่จับไม่จับคนที่มีหน้าที่ลงโทษไม่ลงโทษนะเสร็จประเทศนั้นเสร็จและกฎหมายนั้นเห็นไหมมันเริ่มลึกซึ้งขึ้นมานะ rule of law ของบิงเกิลเนี่ย rooted บนผมว่ามันเป็นข้อที่ดีมากคืออย่างน้อยป.5 ป.6 rooted ใน human right ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยผมว่ามันไปถึงเกือบจะ universal right ว่าอะไรเป็น human right ที่ละเมิดไม่ได้กฎหมายนั้นจะต้องคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และ rule of law in the international legal order ก็คือว่ากฎหมายนั้นจะต้องเป็นไปตามนานาชาตินะคือ international law อันนี้อย่างน้อยก็ป.5 ไม่งั้นออกอย่างนี้ไม่ได้คือมันใหญ่มากมันไม่ใช่เฉพาะประเทศละเป็น international law และสุดท้ายเป็นประโยคที่สำคัญ ethics will make you growถ้าท่านอยากจะเจริญไม่ต้องไปหาจิตแพทย์เชื่อผมไม่ต้องไปนะท่านอยากจะป่วยให้ไปหาจิตแพทย์ตรงข้ามกับที่คิดนะเพราะอะไรรู้ไหม ethics มันย่อมาจากจริงๆมาจากภาษากรีกนะ ethos นะ ethos เวลาสมัยกรีกเนี่ยเวลาจะพูดถึงเอ๊ะถ้าเราเป็นทนายethos ของทนายคืออะไรเรื่องนี้ทนายเขาจะปฏิบัติกันยังไงถ้าเราเป็นแพทย์เรื่องนี้ ethos บรรยากาศของแพทย์สิ่งที่วัดปฏิบัติของแพทย์เขาจะปฏิบัติไง ethos ethics ก็ how should I behave towards you เนี่ยฉันจะปฏิบัติฉันควรจะทำกับคุณอย่างไรดูดีๆนะมันทำไมถึงทำให้เราโตขึ้นเวลาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยมันจะโตขึ้นเพราะว่ามันจะละทิ้งระดับล่างแล้วขยับเพราะจะ take perspective ของที่สูงกว่าหรืออีกคนหนึ่งเพราะทุกครั้งที่เราจะทำกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้อง take perspective ของอีกคนหนึ่งทุกครั้งที่เรา take perspective ของอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับกำลังเปิดโอกาสว่าเรากำลังละperspective ของเราบ้างดูดีๆนะมันจะมีการ lose ถ้าพูดถึง mental structure นะมันจะมีการขยับหรือ lose ของ fixation ที่เรายึดกับตัวเองแล้วลองดูอีกคนหนึ่งเขาคิดอย่างไรเขาน่าจะเป็นยังไงเขามีสถานะอย่างไรเพราะเวลาเราจะปฏิบัติกับใครเนี่ยเราต้องคำนึงถึง action แล้วก็สถานะของเขาด้วยถูกไหมเขาทำแบบนี้เขาควรจะได้รับผลตอบแทนเราควรจะ take perspective ยังไงงั้นทุกครั้งที่เรา adopt คือหลุดจากตัวเองเพื่อ take perspective คนอื่นเนี่ย falcon ที่เรายึดติดอยู่เนี่ยมันจะขยับก็เป็นโอกาสทุกครั้งที่จิตใจเราจะก้าวหน้าขึ้นงั้นทุกครั้งที่คุณทำดีกับคนอื่นนี่คือโอกาสทองว่าจริงๆจิตใจคุณก้าวหน้าขึ้นมีศีลมันจะเริ่มต้นก่อนที่ศีลใช่ไหมไตรสิกขาเนี่ยทุกครั้งที่เรามีศีลก็คือเราควรจะ behave กับคนยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดนะหลุดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทุกครั้งที่เราให้ที่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เราให้เนี่ยมันมีคำสอนหนึ่งให้จนกระทั่งเจ็บถ้าให้แล้วยังไม่เจ็บแสดงว่าบุญครั้งนั้นยังไม่หนัก
พราะเวลาเราของเหลือเราไปให้เราไม่ค่อยเจ็บนะส่วนใหญ่เราสบายแต่ get rid แต่โลภของคุณยังเท่าเดิมอ่ะไอ้การยึดยังเท่าเดิมก็บอก give until you hurt อ่ะก็คือทุกครั้งที่เราให้จนกระทั่งเราเจ็บเนี่ยจะเป็นการให้ที่จิตใจคุณจะเจริญเติบโตขึ้นนะไม่งั้นมันขึ้นอยู่ให้ระดับไหนถูกไหมให้เพราะว่าเดี๋ยวมันลงโทษกูถ้ากูไม่ให้ปออะไรปอหนึ่งให้เสร็จเดี๋ยวมันจะได้ให้กูทีหลังปออะไรปอสองให้เพราะว่าดูใบบอกให้ปอสามให้เพราะว่ากฎหมายบอกว่ามึงต้องจ่ายม.4 ให้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ม.5 ให้เพราะว่ามนุษย์มันไม่มีเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างเลยนะม.6 จบแล้วพวกนี้ฮะ theory นี่จบแล้วนะแต่ว่า practice ว่ากันทีหลัง practice คุณไปทำเอาเองว่าเรื่องนี้นานนะแล้วต้องใช้เวลานานนะครับจำไว้สุดท้ายนะครับสุดท้ายถ้าคุณไม่เอาจริงเอาจังแล้วปล่อยให้ธรรมชาติสอนคุณเนี่ยตามหลักจิตวิทยามันมีกฎข้อหนึ่งจริงเท็จประการใดผมไม่ทราบแต่มีคนสอนผมมาว่าจะใช้เวลา2เท่าในการเคาะให้หลุดจากเรื่องนั้นเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบนินทาตั้งแต่อายุ15และขณะนี้อายุ40แล้วนินทามาแล้วกี่ปี25ถ้าปล่อยให้ธรรมชาติสอนเช่นถูกเขาตบฟันร่วงบ้างนะไม่มีใครคบบ้างนะจนกระทั่งค่อยๆเรียนรู้การนินทาเป็นของไม่ดีต้องใช้เวลาเท่าไหร่50เพราะฉะนั้นคุณต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มหลุดพ้นจากการนินทา90เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดยังนะทุกอย่างมันเป็นของเรียนรู้นะเมื่อเช้าสอนเรื่องอริสโตเติลแต่อริสโตเติลพูดอันนึงที่สำคัญว่าจริงๆ ethics เป็นเรื่องของ practiceแล้วอยู่อยากจะเป็นคนซื่อสัตย์ก็ฝึกซื่อสัตย์แค่นั้นแหละอยู่ไม่สามารถเป็นคนซื่อสัตย์เพราะอยู่ต้องใช้คิดยังไงให้ซื่อสัตย์อยู่ฝึกซื่อสัตย์จนเคยชินแล้วอยู่จะซื่อสัตย์แต่ริโซโต้ดูเอาคำเนี่ยแต่อยู่ฝึกซื่อสัตย์จนเคยชินคือหลุดจากตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดอยู่ซื่อสัตย์โดยหลักการของอยู่คือเป็นธรรมชาติเลยนะว่ามีการขยับเอาละจบคำบรรยายมีเวลา10นาทีตั้งใจจะเลิก4โมงใครจะถามมีไมค์เยอะเลยนะครับกระจ่างบอกว่าเชิญเลยครับเห็นคีย์เวิร์ดที่ปรากฏซ้ำๆทั้ง3เลเวลนะครับก็คือคำว่า conventional ทำไมเขาถึงเลือกใช้คำนี้เพราะว่า convention แปลว่ากลุ่ม convention เนี่ย convention hall คอนแปลว่าร่วมconvention บอกกลุ่มคนมาร่วมกันตกลงกัน convention มี2ความหมายบอกประเพณีก็ได้นะสิ่งที่ตกลงวัดปฏิบัติที่คนมาร่วมกันตกลงเห็นมั้ย convention hall เราห้องประชุมการประชุมชุมนุมกันของคนก็เลยเรียกว่า conventional stage ก็คือกลุ่มไง group center ใจเราอยู่ที่กลุ่มไม่ใช่ใจเราอยู่ที่กลุ่มมั้ยถ้าใจเราอยู่ที่กลุ่มมันอาจจะมาจากระดับ3ก็ได้คือคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาแต่ใจในกลุ่มไม่เวลามีเรื่องไลเซนเตอร์ของเรากลุ่มมีอิทธิพลมากลุ่มมีอิทธิพลนะแต่ว่าถ้าระดับ3เนี่ย post conventional คือเรามีอิทธิพลกับกลุ่มเพราะเราแคร์กับกลุ่มในแง่ว่ากลุ่มใหญ่ควรจะได้ประโยชน์อะไรนะคือเราถ้าอยู่กลุ่ม2เนี่ยระดับ2เนี่ยคือเรา subject to กลุ่มกลุ่มมีอิทธิพลกับเราสิ่งที่เรียกว่า socialized mind เนี่ยกลุ่มมีอิทธิพลกับเรามากทำไรเขาจะว่าไงนะกลุ่มจะว่าไงนะพรรคจะว่ายังไงล่ะนะผัวจะว่าไงเมียจะว่าไงอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวว่าไงต่อเชิญนะสถานการณ์จริงนะครับมันจะมีบ่อยที่คือเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิดแต่ว่าเช่นอาจจะจะพอตัวอย่างเช่นเหมือนทหารเรารู้ว่าฆ่าคนตายมันผิดแต่เราต้องยิงศัตรูเพื่อป้องกันประเทศอะไรเงี้ยหรือโกหกมันผิดแต่เราต้องโกหกเจ้าหนี้ของเพื่อนที่อยู่คือยังไง
จริงเดี๋ยวย้อนอีกทีแต่ว่าเมื่อเช้าผมจะตอบอันนี้สุดท้ายนะแต่ว่าเมื่อกี้พูดที่คณะแพทย์แล้วแสดงว่าผมพูดแล้วยังไม่เข้าหูแต่ว่าพูดของจะพูดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วพูดที่มาไอ้ที่นี่ด้วยผมจะเริ่มที่นั่นดีกว่ารู้จักคัมภีร์พระคัมภีร์ตาไหมรู้จักใช่ไหมพระควัตคีตาพระควัตนี่แปลว่าพระควันพระควันแปลว่าพระเจ้าคีตาคือเสียงเพลงเสียงเพลงพระเจ้ารู้จักสงครามมหาภารตะไหมเราเคยได้ยิน 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยในสงครามมหาภารตะจริงๆเนี่ยมันเป็นภารตะของอินเดียใช่ไหมมันเป็นภารตะยุทธก็คือว่ามันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มเการบกับกลุ่มพันดบพันดาวาสกับเการบสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวแทนพันดบนี่เป็นตัวแทนของกลุ่มดีเการบนี่เป็นตัวแทนของกลุ่มไม่ดีแต่จริงเป็นญาติกันเป็นญาติกันนะในสมัยนั้นเนี่ยมีถือว่ามีองค์อวตารคือพระเจ้าเนี่ยพระวิษณุมาเกิดเป็นพระกฤษณะพระกฤษณะเนี่ยยืนอยู่ข้างพันดบกับตลอดเวลาเพราะฝั่งนี้คิดดีทั้งคู่เป็นกษัตริย์จนต้องขัดแย้งกันจนทั้งสุดท้ายต้องเกิดสงครามเนี่ยวันที่เกิดสงครามเนี่ยเพราะไม่มีทางเลือกแล้วพระกฤษณะพยายามเจรจานะเกิดสงครามก็พยายามเจรจาจนกระทั่งเลือกไม่ได้นอกจากรบพอจะลบกันเนี่ยนะพระอรชุนซึ่งเป็นหัวหน้านักลบของพันดบเนี่ยตอนก่อนลบนี่ฮึกเหิมมากออกม้าเทียมศึกนะพระกฤษณะนั่งอยู่ในรถม้าด้วยนะเป็นคนกำกับพระอรชุนกำลังจะลบกำลังจะยิงแล้วก็เกิดสงเขาเรียกว่าเกิดความรู้สึกว่าเซ็งชิบหายเลยที่ทำนี่มันผิดญาติกันทั้งนั้นทำไปทำไมนะลบกันสุดท้ายไม่เห็นได้อะไร consequentialist มานะสงสัยอ่านเจเรมี่แบนเทมนะว่าทำไมไม่มีประโยชน์ไม่เอาละไม่เอาไม่เอานะไม่ลบอย่าวางอาวุธพระกฤษณะเลยเริ่มสอนพระกฤษณะถือเป็นพระเจ้าก็เลยพระควันไงบทเพลงของพระกฤษณะก็เลยเรียกว่าคีตาพระคำว่าคีตาก็เป็นที่มาของจุดที่เริ่มสอนเริ่มจากเขาเรียกความหดหู่ของพระอรชุนก็เลยเป็นที่มาว่าพระกฤษณะเริ่มสอนนี้นะบอกว่าขี้ขาดคิดว่าตัวเองกำลังทำดีนะบอกงี้เลยนะคิดว่าตัวเองกำลังทำดีคิดว่าลบไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ที่แท้เนี่ยเกิดจากความขี้ขาดเกิดจากการไม่รู้จักหน้าที่และในบทที่สองทั้งบทเนี่ยที่เริ่มต้นเนี่ยบทที่หนึ่งเป็นอารัมภบทบทที่สองนี่เป็นเริ่มต้นว่าจงทำหน้าที่ให้ดีหน้าที่ของทหารตอนสมัยนั้นหน้าที่ของกษัตริย์คือพิทักษ์ security ของประเทศรบถึงเวลารบต้องรบทหารที่ยิงไปโดยไม่ได้คิดถึงตัวกูของกูแต่ยิงจากระดับ5นะคือหน้าที่เขาคืออะไรดูดีๆนะจริงๆเนี่ยนะเมื่อกี้ถึงบรรยายที่คณะแพทย์พูดถึงเอมมานูเอลคานต์คานต์บอกว่าถ้าเราดูการกระทำของเราทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่มีสละเลยเราเป็นทาสของอารมณ์เราเป็นทาสแม้กระทั่งของความคิดของ belief เกือบจะทุกอย่างเนี่ยเราเป็นเราทำเพราะว่าเขาเรียก heteronomous คือไม่มี autonomy heteronomy ก็คือเราทำเพราะว่ามันมีบางอย่างกำกับให้เราทำตลอดในที่นี้นะเพราะฉะนั้นคุณธรรมเนี่ยคืออะไร What should I do การกระทำที่จะมี moral worth คือมีคุณค่าทางคุณธรรมเนี่ยหมายถึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำควรจะซึ่งมนุษย์เท่านั้นมีเนี่ยการกระทำนั้นถ้าจะมี moral worth ดีที่สุดเนี่ยมันต้องมาจาก duty โอเคทีนี้เราจะ figure out duty ของเรายังไง duty มันมาจากซึ่งตอนคานเขียนภาษาเยอรมันก็เป็นที่มาไม่ว่าจะเป็นลาตินหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มามันลากศัพท์กับมาจากคำว่า due to ที่บอกว่าเราไปเป็นเพราะว่า due ที่แปลว่า overdue เห็นไหมถึงเวลาต้องชำระแล้วไม่ชำระ due ละที่เราเรียกว่า due อะถึงเวลา due ไม่รู้ว่าเวลาตีเทนนิส due คำนั้นหรือเปล่าไม่รู้ due มันมีเซนส์ว่าเรามี obligation เรามีพันธะผูกพันนะมันก็ยังขึ้นอยู่ระดับละเมื่อเราฟิกเอาได้ว่าเราดิวตี้คืออะไรเนี่ยแล้วเราทำตามดิวตี้เนี่ยอันนั้นมี moral worth ที่สุด
เพี้ยนตรงกันข้ามค้านจะบอกว่าทหารถ้าไม่รบเนี่ยแล้วมัวแต่คิดว่าผิดนะฆ่าคนมันผิดเนี่ยนะค้านบอกว่าอันนั้นนะไม่มี moral worth แต่เป็นความรู้สึกที่ดีนะเพราะฉะนั้นค้านยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งผมเล่าซ้ำเป็นตัวอย่างที่ค้านยกเรื่อยว่า professor คนหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาโคตรเซ็งโคตรเซ็งเพราะชีวิตอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาทำให้เซ็งแต่รู้ว่าตัวเองต้องไปสอนหนังสือแล้วก็ไปสอนทั้งที่ตัวเองมี suicidal idea ด้วยนะคิดอยากจะฆ่าตัวตายการกระทำของ professor ในขณะที่ไปสอนเนี่ยยังมี moral worth มากกว่าคนที่บอกว่าฉันจะไปสอนเพราะว่าเราเมตตาสิทธิ์น่ารักเต็มไปด้วย compassion นะเพราะว่าคุณทำจากอารมณ์ดีๆแต่แน่นอนค้านบอกว่าถ้าเราทำดิวตี้แล้วเรารู้สึกดีด้วยอันนั้นประเสริฐคือพอเราทำแล้วรู้สึกแฮปปี้อ่ะแต่แฮปปี้มันมาทีหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะแฮปปี้แล้วกูจะไปทำอันนั้นค้านบอกเป็น heteronomous คืออยู่ยังเป็นทาสของอารมณ์อยู่แต่ถ้าเรารู้ว่าดิวตี้เราคืออะไรแล้วเราทำเนี่ยค้านบอกมี moral worth มากนะผมก็ตอบคำถามแล้วนะเนี่ยก็ยกตัวอย่างเรื่อยผมก็พูดอันนี้เรื่อยนะถามเมียได้นะว่าไงเอาว่าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้เราจะทำเป็นไม้ไม้ได้ไม่ใช่ไม่ต้องทำไม้มาแล้วเราจะลงได้ไงดิวตี้คือเพราะว่าเรามีหน้าที่มีคำสอนนั่นหนึ่งที่สำคัญนะคือเวลาเราฟิกเอาดิวตี้หรือเรามีหน้าที่หลายอย่าง obligation ในฐานะสามี obligation ในฐานะพ่อของลูก obligation ในฐานะรัฐมนตรี obligation ในฐานะเป็นครูดูดีๆนะสมมติผมถูกสอนแล้วผมรับปากทั้งนี้มาละรับปากมาละแล้วผมเลี่ยงไม่ได้แล้วไม่มีเหตุอื่นที่ทำให้ผมต้องไปทำอื่นมันมีคำสอนนึงที่สำคัญว่าในการทำ honor duty อันหนึ่งเนี่ยจริงๆถ้าไปอ่านค้านละเอียดนะมีการฟิกเอาว่าอะไรเป็น primary duty ด้วยนะอะไรเป็น secondary duty นะแต่วันนี้เราไม่ได้พูดกันถึงขนาดนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าหลักของง่ายๆคือในการ honor duty อันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไม่ทำให้ duty อันอื่นเสียไปด้วยนั่นคือในขณะที่เป็นพ่อของลูกเนี่ยนะแน่นอนเป็นพ่อของลูกไม่ใช่แปลว่าทั้งชีวิตก็ต้องไปนั่งเฝ้าลูกตลอดเวลาเราเป็นรัฐมนตรีด้วยเราเป็นผัวด้วยนะเป็นผัวต้องอยู่กับเมียตลอดไหมดิวตี้ต่อเมียนะเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์โดยที่ในขณะที่เราทำเพราะในโลกค้านพูดหนึ่งในโลกที่เรียกว่ามันมีสองโลก the sensible world เนี่ยคือโลกกายเนื้อเนี่ยยังไงก็อยู่ก็มี limitations นะในโลก intelligible world คือโลกที่นามธรรมมากนะโลกของพระเจ้าไปอย่างเงี้ยนะมันอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นในการ honor duty อันหนึ่งจะต้อง figure out ได้ว่าต้องไม่ทำให้ duty อันอื่นเสียไปโดยหลักนะแต่ทีนี้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันละนะอย่างน้อยผมก็แฮปปี้วะก็เป็นผัวที่ดีเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีไม่รู้ดีเปล่าให้คนอื่นตัดสินนะคือมันไปอย่างเงี้ยนะทีนี้มันapplyกับชีวิตเราไงในที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะจบพอดี4โมงก็คือว่าผมก็พูดเรื่อยนะสมมติไม่ใช่สมมติมีคนมาหลายคนมาบอกผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดีนะเสียสละนะกลับมาจากอังกฤษนะมาช่วยประเทศชาตินะผมพูดตรงๆไม่รู้กี่ทีแล้วว่าผมไม่เคยรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วผมจะต้องเสียสละหรือตื่นขึ้นมาแล้วโปรดสัตว์ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงเพราะไม่เคยคิดไม่ใช่ไม่เคยคิดผมคิดว่าคิดไม่ได้ด้วยนะเพราะคนที่คิดแบบนั้นน่าจะอยู่แค่ป.1 ป.2 นะผมว่านะเพราะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองว่าตัวเองนี่จะเสียสละจะเสียสละนะเดี๋ยวทำประโยชน์ให้ประเทศเดี๋ยวทำประโยชน์ให้คณะเดี๋ยวทำประโยชน์ให้ภาควิชานะแต่ว่าตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยบางทีตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกโอ้ยแม่งวันนี้ถ้าจะเจอศึกหนักแม่งล่อกูอีกแล้วนะวันนี้ผมมีหน้าที่อะไรผมก็ถามตัวเองอยู่อย่างเงี้ยอ้าวอนุญาตให้ต่อได้เพราะสาวถามก็เลยอยากไปถามเรื่องใครนั้นก็ขอบคุณเจ้า
ครับตอนที่องค์บวชนะคะซึ่งท่านก็มีออกว่าก็คือว่าในแง่ของหน้าที่ของการที่จะเป็นราชินีทายาทในแง่การออกบาลานหน้าที่ของพ่อที่ต้องดูแลครอบครัวค่ะนี่ค่ะก็เลยเป็นประเด็นเนาะมีหลายคนพยายามเรียนแบบแต่ก็ผมไม่รู้นะแต่ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมมองนะเพราะว่าเคยมีคำถามนี้เหมือนกันแล้วอยู่สังเกตไหมคำถามพระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านออกมาแล้วเนี่ยตอนจะให้พระบวชเนี่ยท่านห้ามข้อนี้ท่านบอกให้ต้องขอถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตห้ามบวชท่านมี contradiction สูงนะคำถามก็คือผมคิดว่าแบบพระพุทธเจ้าที่ถึงขนาดเสียสละแบบนั้นเนี่ยขนาดนั้นคงจะถูก move โดยเกินระดับ6ประมาณนี้คือแบบมี compassion ขนาดที่อย่าลืมนะถ้าเราเชื่อเรื่องการกลับมาเรื่อยๆนะเป็นตั้งแต่เอาสมัยเป็นที่แจกแรกอะพระเวสสันดรอะผมก็ใช้คำนี้บรรยายพระเวสสันดรใช้ได้นะแจกแรกแจกลูกด้วยในที่สุดเนี่ยคนมาขอลูกยังง่ายเลยนะคือบารมีเขาเรียกบารมีหมายถึงว่าท่าน practice เรื่องนี้มาจนกระทั่งพอมันถึงจุดในอย่าลืมนะนี่พระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีดาลัยลามาก็พูดอย่างนี้พอกลับมาอีกทีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จะยิ่งใหญ่ที่สุดในชาติไหนนะชาติที่แล้วเนี่ยอยู่กลับมาอยู่เริ่มศูนย์ใหม่อยู่ดีแล้วก็ขึ้นมาโตแบบ PJ Keegan อยู่เหมือนเดิมคืออยู่ต้องผ่านหลักกูหลักเกณฑ์หลักการเพียงแต่พวกนี้มักจะได้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ทำให้หลักกูหลักเกณฑ์หลักการนี่เร็วมากแล้วก็ไปในเส้นที่เฮลตี้มากจนกระทั่งถอยไอ้จนกระทั่งพอถึงผมคิดนะที่ผมคิดนะ 2,500 ปีที่แล้วแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคิดว่าท่านคงถูก move โดยแบบชัดเจนว่า for the universal goods เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านออกมาดีที่สุดแล้วเดี๋ยวท่านกลับมาช่วยราหุลแล้วก็ช่วยเห็นไหมช่วยเมียทุกคนเห็นไหมหลังจากในดูประวัติศาสตร์เนี่ยพระเจ้ากลับมาแล้วทุกคนแม้กระทั่งพ่อเมียลูกหลุดพ้นหมดเป็นอรหันต์หมดผมถามกี่คนที่อยากจะเรียนแบบทุกวันนี้กลับมาแล้วตัวเองยังไปไม่รอดเลย อย่าว่าแต่จะกลับมาช่วยคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็แค่เอาตัวเองให้รอดก่อน ไม่รู้ตอบคำถามป่ะ ไม่ได้ตอบอะแปลง่ายๆก็คือว่าถ้าถามผมก็คือว่าผมคิดว่านั่นเป็นไม่ใช่ exceptional case เป็นคนที่ advanced มากๆใน mental development และเรียนแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เราไปไม่ถึงโดย evidence ที่ชัดเจนว่าท่านกลับมาแล้วท่านทำให้ทุกคนหลุดพ้นได้นั่นก็คือ confirm ความตั้งใจที่ท่านออกไปผมถึงบอกว่าคนที่ตั้งใจออกไปที่บอกออกไปแล้วจะเรียนแบบจะออกไปบวชอะไรเงี้ยกี่คนที่กลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยเมียช่วยลูกแล้วหลุดพ้นหมดไม่มีเลยตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนะแสดงว่าเริ่มเข้าใจผมใช่ไหมนะพอแล้วนะเอามีกเอามีกแสดงว่ามันไว้สงสัยม.44ออกมาจากบันไดม.44นะผมว่าอย่างมากก็ป.4นะขึ้นอยู่ขึ้นจริงอย่าดูนี่นายกจะพูดเรื่องม.44ต้องพูดนานเอาไม่นานก็ได้ไม่นานก็ได้ห้าหกนาทีท่านจะได้เข้าใจเอาจริงๆนะเอางี้ผมมาจากอังกฤษไม่นานเนี่ยพอเป็นรัฐมนตรีปุ๊บผมก็คิดเฮ้ยผมอยากจะทำอันนี้นะไม่ได้ข้าราชการบอกทำไม่ได้ทำไมกฎไม่มีทำอันนี้ไม่มีกฎอันนี้ทำไม่ได้ท่านกฎห้ามกูก็นึกในใจแล้วกูทำอะไรได้บ้างวะนอกจากขี้กับเยี่ยวจริงๆนะจริงๆคิดอย่างนี้จริงๆทำอะไรมันก็ทำไม่ได้เว้ยนะจริงๆทำอะไรก็ทำไม่ได้ผมก็เลยคิดไปคิดมาก็ไปศึกษาเลยนั่งอ่านเลยว่าคือผมรู้ว่ามนุษย์เราในอยู่ด้วยกันมันต้องมีกฎแต่ประเทศอังกฤษเนี่ยไม่มี written constitution เป็น common law สุดท้ายเนี่ยผมก็ศึกษากฎหมายอย่างละเอียดมากเลยนะผมก็พบอย่างนี้ว่าประเทศเราเนี่ยประเทศในโลกนี้มีหลักกฎหมายที่สำหรับพับลิกนะสำหรับพับลิกไพรเวทนี่ไม่มีปัญหาคุณอยากทำอะไรก็ทำไปแต่สำหรับพับลิกเวลามนุษย์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมี2หลักหลักอันแรกเรียกว่า common law ซึ่งก็มีสหรัฐอเมริกามีอังกฤษประเทศที่มาจากอังกฤษนะ
common law มันจะ based on common sense based on tradition based on precedented cases คือก่อนหน้านั้นก็ตัดสินกันยังไง based on induction ด้วยนะคือพอเจอเคสใหม่ก็ดูว่าของเก่าก็เป็นไงแล้วก็ลองตัดสินตามนั้นหรือจะแอดอะไรลงไปความเห็นตามสมัยอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่า civil law civil มีสองความหมายคือกฎหมายแพ่งกับกฎหมายนี่นะกับกฎหมายที่เรียกว่าจะทำอะไรต้องมีกฎนะผมก็ public law ที่ govern ไม่ใช่ common law อย่างเช่นเวลาศาลไทยเราตัดสินเนี่ยเห็นไหมคุณทำอะไรมาศาลจะดูว่าข้อกฎหมายว่าไงแล้วก็ตัดสินตามนั้นไม่ได้ดูว่าเคสก่อนว่าไงนะมันเป็น deductive ผมก็เลยไปสมัครเรียน public law ที่ธรรมศาสตร์อ่านเสร็จแล้วคิดว่าต้องไปเรียนต้องไปฟังเพราะผมไม่ชอบอ่านอย่างเดียวชอบไปคุยกับคนรู้ดร.สมคิดอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมไปสมัครเรียนเขาบอกท่านมนตรีไม่ต้องเรียนหรอกจำไว้สองข้อข้อที่หนึ่งอะไรห้ามทำอะไรไม่ได้ห้ามทำอะไรไม่ได้ห้ามทำข้อที่สองอะไรจะทำต้องมีกฎมีระเบียบเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านคณะบดีอยากจะทำอะไรขึ้นมาถ้าไม่มีระเบียบทำไม่ได้ท่านคณะบดีต้องไปออกระเบียบมันขึ้นอยู่ระดับถ้าระดับสูงมาต้องออกประกาศถ้าเป็นระดับกระทรวงต้องออกกฎกระทรวงต่อจากพรบ.ลงมาไม่เห็นเหรอทำไมสภามหาลัยเราถึงต้องมีกำหนดมาประเทศอื่นเขาไม่มีแบบนี้กรรมการสภาต้องมีกี่คนนะคุณสมบัติต้องอะไรบ้างห้ามติดคุกห้ามหัวโตห้ามนู่นห้ามนี่คือต้องมีคุณสมบัติอย่างนู้นอย่างนี้ทุกอย่างต้องมีกฎนะดูดีๆนะม.44อย่างล่าสุดที่เราออกมาให้หมาต่างชาติเข้ามาก็ง่ายๆก็คือว่าเพราะต่างชาติเข้ามาพวกเขาต้องทำตามกฎเราเช่นสกอบอกพรบ.อุดมศึกษาเข้ามาก็ต้องมีอาจารย์5คนในแต่ละวิชาใช่ไหมไอ้มคอที่ไม่มีใครเอาอะไรนั่นน่ะนะมันต้องทำตามนั้นหมดเมียนม.44ถึงบอกว่ากฎก็คือกูไม่เอาตามนี้กฎข้อหนึ่งนะเมียนม.44มันไม่สามารถมาถ้ามองจริงๆเนี่ยหลายเรื่องมาจาก common goods นะเคยเห็นม.44ฉบับประหลาดอันนึงไหมบอกออกกฎหมายให้คนทำดีไงมีม.44หนึ่งแล้วแป๊กไปเลยขนาดจะทำดีประเทศเราก็ต้องมีกฎไม่จริงๆเพราะว่านี่คือประเทศเราถูก govern โดย civil law ซึ่งดีนะเพราะว่าถ้ามันป่าเถื่อนเนี่ยเยอะมันก็ต้องมี law ชัดเห็นมาตะกี้ที่ผมบอกถ้าคนมีหลักกูเยอะๆมันก็ต้องมี law ให้ชัดแล้วประเทศที่เขาพัฒนาประชาธิปไตยมาเยอะแล้วเนี่ยคนมันอยู่ระดับหลักเกณฑ์ไปเรียบร้อยโดย intuitively สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาเคารพกฎกันอยู่แล้วเนี่ยมันออเปเรตจากหลักการแล้วก็คอมมอนลอว์ก็เอาอย่าง Brexit นะพอเกิด Brexit เกิด2กระทรวงทันทีเลยรู้ไหมกระทรวง International Trade กับกระทรวง Brexit แต่ประเทศเราจะเกิดกระทรวงอะไรมันตอนนี้ยังเถียงกันอยู่อุดมศึกษาใช่ไหมถึงเดี๋ยวผมต้องไปรับฟังประชาพิจารณ์นะมันออกกฎกฎหมายม.44หลายอันต้องออกมาผมเล่าม.44อันสุดท้ายที่กำลังจะออกแล้วกันพวกท่านจะได้รู้สึกมี privilege ในการฟังล่วงหน้ารู้ไหมรถไฟไทยจีนกำลังจะมีท่านวิษณุออกมาแล้วว่าจะต้องออกกฎหมายม.44เพราะอะไรรู้ไหมข้อที่สำคัญที่สุดในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่พอใจไทยมากเรื่องม.44เรื่องรถไฟไทยจีนที่กำลังจะสร้างจากกรุงเทพไปหนองคายมันมีหลายเหตุแต่เหตุอันนึงที่ไม่พอใจมากที่สุดก็คือว่าวิศวกรจีนจะเข้ามาเนี่ยจะต้องได้ใบอนุญาตจากวิศวกรรมสถานสภาวิศวะใช่ไหมวิศวกรจีนบอกไม่ได้จดเจรจากันสุดท้ายไทยบอกเอางี้แล้วกันต้องสอบแต่ไม่เป็นไรไอ้ไม่สอบเปเปอร์อยู่ก็ได้วะนะเอาเป็นสอบข้อปากเปล่าจีนบอกอันนี้เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างที่สุดและจีนถามบอกว่าประเทศไทยเคยสร้างรถไฟเร็วไหมรถไฟความเร็วสูงไหมจีนมี 20,000 กิโลไทยมีกี่กิโลแล้วจะมาสอบกูเพราะฉะนั้นกฎหมายม.44ที่กำลังจะออกมาก็คือเพื่อว่าวิศวกรจีนหนึ่งในหลายข้อนะมันมีข้อที่ผ่านสปกข้ออะไรต่อมีอะไรหนึ่งในข้อหนึ่งก็คือข้อแรกสุดก็คือวิศวกรที่เข้ามาไม่จำเป็นจะต้องสอบโอเคประเทศเราไม่ได้ใช้ common sense นะลูกผมที่เมื่อเช้าให้ดูเรียนแพทย์เคมบริดจ์2คนเนี่ยถ้าเข้ามาประเทศไทยจะต้องสอบแพทยสภานะไม่งั้นห้าม
practice เออไม่มีกฎให้ practice นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นคือถามสั้นแต่ตอบยาวแต่มันมีความลึกซึ้งของ legal structure ของบ้านเรานะซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้พวกนี้สำคัญนะนะเอาละพอแล้วนะเนาะหอมปากหอมคอนะแต่ใครอยากอยู่ต่อก็ชวนคุยได้แต่ว่าพอแล้วหอมปากหอมคอนะก็ขอบคุณมากที่นั่งฟังนะครับวันนี้ผมก็ถือว่าทำหน้าที่รัฐมนตรีบอกไม่ใช่เพราะว่านี่ไม่ใช่มาบริหารกระทรวงที่นี่ถึงแม้จะออนเนอร์ผมแบบรัฐมนตรีนะนะแต่ว่าก็มันเพราะมันมากับตำแหน่งแต่วันนี้ผมมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนก็หวังว่าคงได้ประโยชน์บ้างนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับรู้กับพวกเราในหัวข้อครูสอนทีมโซเชียลมีเดียและเอติกนะคะแล้วก็มีโอกาสอีกความเชิญพอจะประกาศเพิ่มอยู่บนบนการติดต่อในงานนี้ค่ะขอเรียนเชิญก็ใส่กรอบให้เรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตตอบย้ำประโยคสั้นๆ